หัวข้อในการบรรยายวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการผลิตฟ้าทลายโจรนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราได้โอกาสพิเศษนะครับได้รับเกียรติจาก2วิทยากรนะครับซึ่งจะบรรยายใน2หัวข้อนะครับขอสวัสดีกับผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นการอบรมในหัวข้อการปลูกและการเก็บเกี่ยววัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้มีคุณภาพนะครับต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์นะครับวงเทพเป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ อย่างท่านที่ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าปัจจุบันพืชสมุนไพรฟ้าทลายมากเลยนะครับมีการผลิตแล้วก็จำหน่ายในตลาดอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19นี้นะครับทำให้พืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรขาดตลาดไปเป็นช่วงระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่จูงใจให้เกษตรกรและก็ผู้ผลิตนะครับได้เร่งการผลิตเพื่อให้มีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดนะครับอย่างเช่นช่วงนี้นะครับจะมีราคาในตลาดค่อนข้างจะสูงเป็นประวัติการอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับทำให้เป็นที่จูงใจให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรนะครับเร่งการผลิตนะครับบางแห่งนะครับทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยก่อนระยะเวลาที่กำหนดนะครับทำให้เกิดปัญหาวัตถุดิบไม่มีคุณภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะทำการสุ่มตรวจวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในตลาดนะครับพบว่าผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อนะครับคุณภาพมาตรฐานไม่ได้นะครับต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็มีการปลอมปนจากวัตถุดิบหรือว่าพืชสมุนไพรชนิดอื่นเช่นนำเอาใบสะเดาหรือว่าเถาบอระเพ็ดมาปลอมปนมากนะครับทำให้วัตถุดิบไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับในวันนี้ทางคณะผู้จัดอบรมก็เลยเห็นความสำคัญนะครับในเรื่องของการผลิตวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพนะครับก็มีการจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นนะครับก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับฟ้าทลายโจรก่อนนะครับเปลี่ยนให้หน่อยครับลักษณะทางพืชศาสตร์ของฟ้าลายโจร นะครับฟ้าลายโจรมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Endographis paniculata นะครับชื่อสามัญ Endographis นะครับชื่อท้องถิ่นมีฟ้าทลายฟ้าลายโจรน้ำลายพังพรหรือว่า 30D นะครับอันนี้ก็แสดงถึงว่ามีรสขมมากนะครับลักษณะของพืชนะครับลำต้นจะเป็นพืชล้มลุกนะครับตระกูลเดียวกับพวกต้อยติ่งแล้วก็ทองพันช่างนะครับมีความสูง 30-70 เซนติเมตรแล้วก็ในบางพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็พื้นที่มีร่มลำไรนะครับสามารถปลูกฟ้าลายโจรให้มีความสูงถึงระดับ1เมตรขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ระยะเวลาการออกดอกก็ยืดยาวออกไปนะครับทำให้ยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับมาดูใบนะครับฟ้าทลายโจรจะเป็นใบเดี่ยวนะครับรูปไข่หรือรูปรีนะครับมีความกว้างประมาณ 1-4 เซนติเมตรแล้วก็ยาวประมาณ 2-12 เซนติเมตรนะครับออกเป็นคู่นะครับตรงกันข้ามครับบริเวณข้อนะครับแล้วก็ปลายใบจะมีลักษณะแหลมนะครับลักษณะดอกนะครับดอกฟ้าทลายโจรจะเป็นดอกชนิดดอกที่เป็นช่อนะครับออกดอกที่ยอดหรืองามใบใกล้ยอดนะครับเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับหมายถึงมีท
ทั้งเพศผู้เพศเมียอยู่ในต้นเดียวกันนะครับทำให้การผสมพันธุ์ข้ามต้นนี่เป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรในแต่ละท้องที่เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติแล้วก็เอกลักษณ์ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีการผสมข้ามเพศนี้ค่อนข้างน้อยนะครับมาดูผลหรือว่าฝักฟ้าทลายโจรนะครับลักษณะรูปขอบขนานค่อนข้างแบนแล้วก็โคนจะแหลมนะครับเมล็ดรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับมาดู สภาพพื้นที่ปลูกที่ฟ้าทลายโจรนะครับฟ้าทลายโจรสามารถปลูกได้ทั่วไปตั้งแต่พื้นราบจนถึงพื้นที่สูงถึง 3,200 เมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลนะครับพื้นที่จะต้องเป็นพื้นที่ราบหรือว่าที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึงนะครับมีการระบายน้ำที่ดีนะครับมีความลาดเอียงเล็กน้อยนะครับประมาณ 1-3% นะครับแต่ไม่ควรเกิน 5-10% นะครับก็จะมีการชะล้างดินหน้าดินมากเกินไปนะครับพื้นที่ปลูกนะครับต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนนะครับอย่างเช่นไม่ควรที่จะอยู่ใกล้ถนนเส้นหลักมากเกินไปนะครับที่ยอดยานผ่านไปมานะครับทำให้มีเป็นมลพิษนะครับหรือว่าใกล้แหล่งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นะครับลักษณะดินที่เหมาะแก่การปลูกฟ้าทลายโจรนะครับก็จะเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายนะครับมีการระบายน้ำและก็ถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุไม่ต่ำกว่า 3.5% นะครับ pH ก็อยู่ระหว่าง 6.6 ถึง 6.8 ก็คือมีสภาพความเป็นกรดเล็กน้อยนะครับมาดูสภาพอากาศที่ฟ้าทลายโจรสามารถขึ้นได้ดีนะครับฟ้าทลายโจรเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนหรือว่าร้อนชื้นนะครับโดยเฉพาะในเขตภูมิภาคเอเชียนะครับเหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะปลูกแล้วก็ผลิตสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะครับการเจริญเติบโตนะครับฟ้าทลายโจรสามารถขึ้นได้ทั้งที่โล่งแจ้งแล้วก็ที่ร่มลำไรนะครับฤดูปลูกที่เหมาะสมที่สุดก็คือฤดูฝนนะครับเราจะเริ่มปลูกตั้งแต่ต้นฤดูฝนเป็นต้นไปนะครับพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวนี่ก็จะมีฝนตกชุกนะครับทำให้ลดภาระในการให้น้ำก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับให้กับฟ้าทลายโจรนะครับต้องมีน้ำเพียงพอทุกระยะการเจริญเติบโตของฟ้าทลายโจรตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะครับน้ำจะมี pH ประมาณ7นะครับที่เหมาะสมนะครับถือว่ามีความเป็นกลางนะครับเป็นแหล่งน้ำสะอาดไม่มีสารพิษปนเปื้อนและก็ไม่ไหลผ่านแหล่งที่มีเชื้อโรคหรือว่าโลหะหนักเช่นไม่ไหลผ่านบริเวณที่เป็นห้องสุขาหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าเขตอุตสาหกรรมนะครับมาดูพันธุ์ที่ใช้ปลูกนะครับก็จะมีเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับพันธุ์นครปฐมโดยเฉพาะพันธุ์นครปฐมนี่มีปลูกกันมานานหลายสิบปีแล้วนะครับเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และมีความสำคัญนะครับและพันธุ์ต่อมาก็เป็นพันธุ์พิษณุโลกแล้วก็พันธุ์พิจิตรนะครับโดยเฉพาะพันธุ์พิษณุโลกนะครับตอนนี้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้พัฒนาขึ้นมาสามารถให้ผลผลิตต่อไร่แล้วก็คุณภาพที่ได้มาตรฐานนะครับสูงค่อนข้างสูงนะครับมาดูการเตรียมดินปลูกนะครับพื้นที่ที่เราจะปลูกฟ้าทลายโจรถ้ามีดินร่วนซุยดีแล้วหรือว่ามีวัชพืชไม่มากนะครับเราก็สามารถไถเพียงข้างเดียวก็พอนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตนะครับส่วนพื้นที่ปลูกที่มีหน้าดินแข็งแล้วก็มีวัชพืชมากควรจะทำการไถประมาณ2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเป็นการไถเพื่อให้หน้าดินมีความลึกแล้วก็ไถกลบวัชพืชที่ขึ้นก่อนหน้านี้นะครับ
และการไถครั้งที่2นี่ก็จะเป็นการไถเพื่อปรับหน้าดินให้ราบเรียบแล้วก็กำจัดวัชพืชที่ขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะครับรองพื้นก่อนปลูกควรจะใส่รองพื้นก่อนปลูกนี่ประมาณอย่างน้อย7วันนะครับเพื่อให้ลดความร้อนแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคหรือไข่แมลงที่ติดมากับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะครับต่อมาเป็นการเตรียมแปลงปลูกนะครับในฤดูฝนที่มีพื้นที่ราบลุ่มนะครับเราต้องทำการขุดยกร่องแปลงให้สูงขึ้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังนะครับพื้นที่ปลูกที่มีพื้นที่สูงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขุดร่องก็ได้นะครับการขุดร่องยกแปลงนี้เราก็จะขุดยกแปลงให้สูงขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความกว้างประมาณ 1-2 เมตรนะครับความยาวก็ไม่จำกัดนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่นะครับตอนนี้มาดูการเตรียมเมล็ดพันธุ์แล้วก็การแก้การพักตัวของเมล็ดนะครับเนื่องจากเม็ดฟ้าลายโจรเนี่ยนะครับเมล็ดพันธุ์ฟ้าลายโจรนี้จะมีลักษณะมีเปลือกแข็งแล้วก็ค่อนข้างจะหนานะครับทำให้การงอกนี่ค่อนข้างจะช้านะครับตอนนี้เราก็เลยมีวิธีการที่จะทำลายการพักตัวของเมล็ดเพื่อให้เมล็ดได้งอกได้ดีขึ้นนะครับที่ทำกันก็มีหลายวิธีนะครับวิธีแรกก็ได้แก่การแช่เมล็ดในน้ำสะอาดนะครับ 6-12 ชั่วโมงนะครับวิธีต่อมาก็คือแช่ในน้ำร้อนนะครับ80องศาเซลเซียสนะครับนาน 5-7 นาทีหรือว่าจะนำมาอบที่ตู้อบไอร้อนนะครับองศาประมาณ40องศาเซลเซียสนานถึง4ชั่วโมงนะครับก็จะทำให้เมล็ดฟ้าลายโจรสามารถงอกได้ดีและเรียวขึ้นนะครับมาดูวิธีการปลูกโดยใช้เมล็ดนะครับการปลูกฟ้าลายโจรก็มี3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1ก็คือการปลูกแบบหว่านเมล็ดให้ทั่วแปลงปลูกนะครับขั้นตอนก็คือเราเตรียมเมล็ดพันธุ์มาผสมกับทรายก็ได้นะครับเนื่องจากเมล็ดฟ้าลายโจรเป็นเมล็ดที่เล็กมากนะครับเวลาเราหว่านมันอาจจะทำให้การกระจายตัวของเมล็ดนี้ไม่ทั่วพื้นที่นะครับก็นำเมล็ดฟ้าลายโจรมาผสมกับทรายนะครับอัตราส่วน1:1นะครับแล้วก็ทำการหว่านให้ทั่วแปลงนะครับวิธีที่2ก็คือการปลูกแบบโปรยเมล็ดเป็นแถวนะครับขั้นตอนก็คือเราจะทำการขุดดินให้เป็นแถวนะครับแนวยาวตามพื้นที่นะครับลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตรนะครับแล้วก็โรยเมล็ดฟ้าลายโจรให้มีความห่างประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นก็นำดินมากลบเมล็ดบางๆนะครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือการปลูกแบบหยอดหลุมนะครับแล้วก็จะทำการขุดหลุมในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้แล้วนี่โดยขุดหลุมให้ลึกประมาณ15เซนติเมตรนะครับแล้วก็กว้างประมาณ 12-15 เซนติเมตรเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นำเมล็ดฟ้าลายโจรที่เราเตรียมไว้หยอดลงไปในหลุมประมาณ 3-5 เมล็ดนะครับหลังจากนั้นก็นำดินบริเวณปากหลุมกลบบางๆนะครับแล้วก็รดน้ำตามให้ชุ่มนะครับต่อไปจะเป็นการเพาะเมล็ดนะครับเนื่องจากเมล็ดฟ้าลายโจรนี้เป็นเมล็ดที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็เวลาเราหว่านนี่อาจจะทำให้การงอกหรือว่าต้นกล้าอาจจะขึ้นหนาแน่นเกินไปนะครับแล้วก็มีวิธีการอีกการหนึ่งที่จะทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตสม่ำเสมอนะครับแล้วก็อาจจะนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะก่อนก็ได้นะครับก็คือวิธีการเราจะเตรียมแปลงเพาะเมล็ดก่อนนะครับโดยการขุดยกแปลง
ขึ้นมาให้กว้างประมาณ1เมตรนะครับแล้วทำการย่อยดินให้ละเอียดแล้วก็ผสมคลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกนะครับอัตราครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมต่อพื้นที่1ตารางเมตรนะครับทำการคลุกเคล้าให้เข้ากับดินแล้วก็ปรับหน้าดินให้ราบเรียบครับก่อนจะหว่านเมล็ดหลังจากนั้นก็นำเมล็ดที่เราทำการแก้การพักตัวแล้วนะครับที่เราทำให้เสด็จน้ำแล้วนำมาหว่านลงในแปลงเพาะนะครับแล้วก็ทำการกลบหน้าดินบางๆนะครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับอีกวิธีการหนึ่งครับที่สะดวกแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับสามารถทำในบริเวณพื้นที่บ้านหรือว่าชายคาบ้านก็ได้ครับเราอาจจะเตรียมเพาะในตะกร้าก็ได้นะครับก็โดยวิธีการนำตะกร้ามารองพื้นด้วยกระดาษจะเป็นกระดาษหรือซื้อพิมพ์ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้ดินลอดออกจากตะกร้านะครับหลังจากนั้นก็นำดินผสมอัตราส่วนระหว่างดินแล้วก็ทรายแล้วก็ขี้เถ้าแก่ประมาณ2:1:1นะครับนำมาใส่ในตะกร้าแล้วก็นำเมล็ดที่เราเตรียมไว้หว่านให้ทั่วตะกร้าหรือว่าจะทำเป็นร่องตื้นๆนะครับเป็นร่องแล้วก็ทำการหยอดเมล็ดไปตามร่องนะครับจะได้ต้นกล้าที่เป็นแถวนะครับเวลาย้ายต้นกล้าไปปลูกก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับทีนี้มาถึงวิธีการย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลงนะครับหลังจากที่เราเพาะต้นกล้าไปแล้วให้ตอนนี้ต้นกล้ามีใบกิ่งประมาณ6ใบหรือว่ามีอายุหลังจากเพาะเมล็ดไปแล้วประมาณ30วันนะครับเราก็สามารถย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลงได้เลยนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับวิธีการขยายพันธุ์ที่สะดวกนะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือถ้าหากเราไม่มีเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรอยู่นะครับเราก็สามารถนำกิ่งของฟ้าทะลายโจรมาทำการเพาะขยายพันธุ์เพื่อปลูกแทนการปลูกเมล็ดก็ได้นะครับโดยการเลือกต้นฟ้าทะลายโจรที่เป็นต้นที่สมบูรณ์นะครับแข็งแรงครับไม่มีโรคและแมลงรบกวนนะครับโดยการตัดกิ่งของฟ้าทะลายโจรนะครับให้มีความยาวประมาณ10เซนติเมตรก็เริ่มตั้งแต่เราคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับปราศจากโรคแมลงรบกวนนะครับแล้วก็ทำการตัดกิ่งของฟ้าทะลายโจรให้มีความยาวประมาณ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัดใบออกบางส่วนนะครับเพื่อป้องกันการขายน้ำแล้วก็มาให้ต้นกิ่งพันธุ์เหี่ยวเฉานะครับหลังจากนั้นก็นำมาแช่ในน้ำยาเร่งรากนะครับแล้วก็นำขึ้นมาให้แห้งนะครับแล้วก็นำไปปักชำในวัสดุที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นผ่านมาประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับกิ่งที่เราปักชำก็จะแตกยอดหรือว่ามีรากงอกขึ้นมานะครับเราก็สามารถนำย้ายไปปลูกในแปลงนะครับแล้วก็หลังจากเราไปปลูกแล้วนะครับต้องรดน้ำตามทันทีเลยนะครับเพื่อป้องกันการเหี่ยวเฉาแล้วก็ป้องกันการตายของกิ่งนะครับต่อไปเป็นการเตรียมหลุมปลูกนะครับเราจะทำการขุดหลุมปลูกนะครับให้มีความลึกประมาณ8-12เซนติเมตรนะครับกว้างก็ประมาณ15เซนติเมตรนะครับระยะห่างระหว่างต้นประมาณ30เซนติเมตรแล้วก็ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ40เซนติเมตรนะครับต่อไปการดูแลรักษานะครับหลังจากเราปลูกหรือหว่านเมล็ดไปแล้วนะครับบางที่นะครับเมล็ดอาจจะงอกไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าบางส่วนที่มีน้ำท่วมขังอาจจะทำให้ต้นกล้าตายได้นะครับเราก็จะต้องทำการปลูกซ่อมนะครับเพื่อให้มีต้นกล้าสม่ำเสมอแล้วก็เจริญเติบโตทั่วทั้งแปลงนะครับ
ต่อมาก็เป็นวิธีการถอนแยกหลังปลูกนะครับหลังจากที่เราหว่านต้นกล้าเราหว่านเมล็ดไปแล้วนะครับต้นกล้าเนี่ยอาจจะขึ้นหนาแน่นนะครับหลังจากที่เราปลูกไป1เดือนแล้วก็ทำการถอนแยกนะครับเพื่อให้ระยะของต้นกล้ามีระยะห่างที่พอดีแล้วก็เจริญเติบโตได้ทั่วถึงครับไม่แย่งน้ำแย่งอาหารซึ่งกันและกันนะครับต่อไปก็เป็นวิธีการคลุมแปลงนะครับในพื้นที่ที่มีแดดจัดนะครับลมพัดแรงหรือว่ามีความลาดชันนะครับเราก็จะทำการคลุมแปลงปลูกนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันการคายน้ำแล้วก็ป้องกันการงอกของวัชพืชแล้วก็การพังทลายของดินเนื่องจากลมแล้วก็น้ำนะครับต่อไปเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยฟ้าลายโจรนี่เราจะแบ่งเป็นระยะนะครับครั้งแรกนี่เราจะใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมหรือรองพื้นก่อนปลูกไปนะครับตอนที่เราไถเตรียมดินนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมหรือรองพื้นไปก่อนประมาณ 2,500 กิโลกรัมต่อไร่นะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ปุ๋ยครั้งที่2นะครับหลังจากที่เราปลูกฟ้าลายโจรไปแล้วประมาณ60วันนะครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยครั้งที่3แล้วก็จะใส่หลังจากที่เราปลูกไปแล้ว90วันนะครับต่อไปเป็นการให้น้ำนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงอายุ1เดือนนี้เราจะให้น้ำทุกเช้าเลยครับทุกวันนะครับเพื่อไม่ให้ต้นกล้าเหี่ยวเฉานะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นที่เราปลูกไปประมาณ1เดือนแล้วนะครับเมื่อต้นกล้าฟ้าลายโจรตั้งตัวได้แล้วก็สามารถลดการให้น้ำเป็นวันเว้นวันได้นะครับทีนี้มาดูศัตรูของฟ้าลายโจรนะครับศัตรูของฟ้าลายโจรก็จะมีทั้งโรคพืชนะครับแมลงศัตรูพืชแล้วก็วัชพืชนะครับเรามาดูโรคพืชที่พบการระบาดในฟ้าลายโจรกันนะครับอันแรกก็เป็นโรคคนเน่าและรากเน่านะครับเชื้อสาเหตุก็คือเชื้อราไฟท็อปเทอร่านะครับก็ลักษณะอาการนะครับต้นฟ้าทลายโจรจะมีลักษณะแสดงอาการเหลืองแล้วก็ใบร่วงนะครับเมื่อเราถอนดูลำต้นนะครับก็จะมีอาการเน่านะครับทีนี้การป้องกันกำจัดนะครับแล้วก็สามารถใช้เชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์นะครับก็คือเชื้อราไตโคเดอร์มานะครับนำมาฉีดพ่นหรือราดที่โคนต้นได้นะครับหรือหากมีการอาการรุนแรงนะครับมีการระบาดรุนแรงแล้วก็สามารถใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดนะครับก็คือใช้สารเคมีเมทาเล็กซิลนะครับตามฉลากยานะครับตามคำแนะนำในฉลากยานะครับโรคต่อมาที่พบนะครับก็จะเป็นโรคแอนแทกโนสนะครับเชื้อสาเหตุก็คือเชื้อราคอลเลกโตติกัมนะครับลักษณะอาการก็คือใบฟ้าลายโจรนี้จะเป็นแผลแห้งแผลเล็กๆนะครับแล้วก็เกิดซ้อนกันเป็นวงนะครับทำให้ต้นฟ้าลายโจรมีอาการใบไหม้แล้วก็เป็นสีม่วงนะครับอันนี้การป้องกันกำจัดแล้วก็จะใช้เชื้อราในการเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์นะครับในการป้องกันและกำจัดก็คือเชื้อรา BS นะครับหรือว่า Bacillus subtilis นะครับโรคที่พบต่อมาก็คือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับลักษณะอาการของฟ้าลายโจรก็จะมีใบที่เหลืองซีดนะครับเป็นกลุ่มๆแล้วก็ต้นแคละแกนไม่เจริญเติบโตนะครับดังนั้นเราต้องหมั่นสำรวจดูแปลงปลูกนะครับถ้าเจอต้นที่มีลักษณะอาการดังกล่าวก็ให้ทำการถอนแล้วก็นำออกจากแปลงแล้วก็เผาทำลายนะครับเนื่องจากเชื้อไวรัสนี้จะไม่มีตัวยาหรือว่าสารที่จะมากำจัดได้นะครับเราก็ต้องกำจัดออกจากแปลงนะครับเรามาดูแมลงศ
ศัตรูพืชที่เราพบนะครับก็จะมีหนอนเจาะสมอฝ้ายนะครับตัวแมลงจะทำการวางไข่ที่ต้นพืชพืชหรือว่ากิ่งของพืชหลังจากนั้นก็จะทำลายโดยการกัดส่วนต่างๆของฟ้าทลายโจรนะครับการป้องกันกำจัดเราก็สามารถใช้เชื้อไวรัส NPV นะครับหากมีพบว่ามีการระบาดรุนแรงแล้วก็สามารถใช้สารเคมีคอฟูอาซูลอนนะครับพ่นทุก7วันนะครับแต่มีข้อจำกัดนะครับเชื้อไวรัส NPV นี้ก่อนการเก็บเกี่ยว1วันเราต้องงดการใช้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสารเคมีนี้เราจะงดใช้ก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ7วันนะครับต่อมาจะเป็นหนอนกระทู้นะครับหนอนกระทู้ก็จะทำการวางไข่ที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆคล้ายๆฟางข้าวนะครับก็จะทำลายกัดกินทั้งดอกและฝักของฟ้าทลายโจรนะครับในช่วงที่มีการเจริญตัวทางด้านการขยายพันธุ์นะครับแล้วก็การป้องกันกำจัดนะครับเราก็สามารถใช้เชื้อแบคทีเรียที่ว่าเชื้อ BT นะครับแบคทีเรียทูริงกินดีเอซิดนะครับในการพ่นกำจัดนะครับและหากมีการพบว่ามีการระบาดรุนแรงนะครับเราก็สามารถใช้สารเคมีคอฟูอาซูลอนนะครับสีพ่นได้เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นวิธีการกำจัดวัชพืช นะครับการกำจัดวัชพืชนี่วัชพืชที่พบในแปลงปลูกฟ้าลายโจร นะครับจะมีวัชพืชอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นวัชพืชใบแคบเช่นหญ้าแพรกหญ้าปากควายหญ้าตีนนกหญ้าตีนกาพวกนี้นะครับแล้วก็วัชพืชกลุ่มที่2ก็คือวัชพืชที่มีลักษณะใบกว้างนะครับเช่นหญ้างวงช้างหญ้ายางนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นพวกกกนะครับได้แก่หญ้าเหี้ยวหมูแล้วก็กกต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกกขาวกกเขียวนะครับแล้วก็กกขนาดนะครับการกำจัดนะครับก็มีทั้งวิธีเขตกรรมนะครับแล้วก็วิธีกลนะครับวิธีเขตกรรมก็โดยการไถก่อนปลูกนะครับประมาณ 1-2 ครั้งนะครับเพื่อทำลายเมล็ดแล้วก็ต้นของพืชวัชพืชนะครับหรือว่าจะใช้วัสดุคลุมดินก็ได้ครับอย่างเช่นจะใช้ฟางหรือว่าหญ้าแห้งก็ได้นะครับเพื่อคลุมดินป้องกันการงอกของเมล็ดนะครับต่อมาเป็นวิธีกลนะครับวิธีกลก็คือการใช้แรงงานคนหรือเครื่องกลจากกลเข้ามาช่วยนะครับอาจจะเป็นการใช้มือถอนหรือใช้พวกจอบถากนะครับหรือว่าใช้เครื่องยนต์เล็กก็ได้นะครับทำการไถพรวนระหว่างร่องนะครับต่อไปเป็นการเก็บเกี่ยวนะครับการเก็บเกี่ยวฟ้าลายโจร นี้เราจะทำการเก็บเกี่ยวในช่วงอายุ80-120วันหลังจากที่เราปลูกนะครับหรืออีกวิธีการหนึ่งเราก็จะสังเกตนะครับการออกดอกของฟ้าทลายโจรนะครับ 50% นะครับหมายความว่าฟ้าทลายโจรใน100ต้นเนี่ยถ้าฟ้าทลายโจรออกดอกเริ่มออกดอกแล้วก็ดอกบาน 50% หรือว่า50ต้นเนี่ยเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับซึ่งอายุระหว่าง 80-120 วันแล้วก็การออกดอก 50% นี้ช่วงนี้ฟ้าทลายโจรจะมีสารสำคัญสูงสุดนะครับวิธีการเก็บเกี่ยวนะครับเราก็จะใช้กรรไกรนะครับตัดทั้งต้นนะครับตัดให้เหนือดินขึ้นมาประมาณ10เซนติเมตรนะครับที่เราตัดเหนือดิน10เซนติเมตรนี้เพื่อให้มีตอนะครับมีต้นตอเพื่อให้ต้นตอนี้แตกกิ่งก้านนะครับสาขาแล้วก็สามารถเลี้ยงให้เจริญเติบโตแล้วก็เก็บผลผลิตได้อีกรอบนึงครับเป็นรอบที่2นะครับรอบที่2นี้
หลังจากเราตัดรอบแรกไปแล้วนะครับเรามีการให้น้ำใส่ปุ๋ยนะครับประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตในรอบที่2ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากตัดแล้วนะครับเราจะคัดแยกวัชพืชหรือสิ่งปลอมปนออกนะครับหลังจากนั้นก็นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับพึ่งให้เสด็จน้ำแล้วก็นำมาตัดเป็นท่อนนะครับยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรหลังจากนั้นก็นำไปตากหรืออบให้แห้งนะครับวิธีการตากเราอาจจะตากในกระด้งแล้วก็มีผ้าขาวบางคลุมนะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองนะครับหรือถ้าหากเรามีตู้อบนะครับก็สามารถนำไปอบที่ตู้อบที่มีอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนะครับใน8ชั่วโมงแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็ลดอุณหภูมิลงมาให้เหลือประมาณ 40-45 องศานะครับแล้วก็อบต่อไปจนแห้งสนิทนะครับต่อไปเป็นการบรรจุและเก็บรักษานะครับหลังจากเราอบแห้งแล้วนะครับเราก็จะเก็บใส่ในถุงพลาสติกนะครับปิดปากถุงให้แน่นแล้วก็เก็บในที่แห้งนะครับไม่ให้ถูกแสงแดดนะครับแล้วก็วัตถุดิบฟ้าทลายโจรนี่ไม่ควรจะเก็บไว้นานนะครับจากรายงานการวิจัยนะครับถ้าเก็บไว้นานเกิน1ปีเนี่ยสารสำคัญจะลดลงเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับตั้งแต่การเตรียมดินนะครับการใส่ปุ๋ยการให้น้ำและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับการวันเพาะเมล็ดวันปลูกวันออกดอกวันเก็บเกี่ยวแล้วก็วิธีการทำให้แห้งวิธีการเก็บบรรจุการขนส่งและชื่อผู้ปฏิบัติงานเราต้องบันทึกไว้หมดนะครับเพื่อเราจะรีเช็คตอนที่เราทดสอบคุณภาพมาตรฐานของสมุนไพรนะครับหากมีข้อบกพร่องตรงไหนเราก็สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงวิธีการผลิตให้ได้ฟ้าทลายโจรที่มีคุณภาพมาตรฐานนะครับต่อไปเป็นข้อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะครับนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับฟ้าทลายโจรที่มีคุณภาพมาตรฐานนะครับจะต้องมีปริมาณสิ่งปลอมปนไม่เกิน 2% นะครับแล้วก็มีความชื้นไม่เกิน 11% แล้วก็มีปริมาณสารเล็กโตนรวมนี้ไม่ต่ำกว่า 6% นะครับแล้วก็มีปริมาณแอนโดกราฟไลไม่น้อยกว่า 1% นะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบฟ้าทลายโจรนะครับครับสำหรับการบรรยายในหัวข้อการปลูกและการเก็บเกี่ยวฟ้าทลายโจรอย่างมีคุณภาพก็จบเพียงเท่านี้นะครับไม่ทราบว่าผู้เข้าอบรมมีข้อสักถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสวัสดีค่ะครับเชิญเลยครับจะขออนุญาตเรียนถามตรงที่ตอนที่อบนะคะตอนที่เตรียมเมล็ดอะนะคะตอนที่อบนะคะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะค่ะในกรณีที่ปักชำอะค่ะจะนับอายุยังไงคะโอ้ปักชำเดี๋ยวขอตอบคำถามแรกก่อนนะครับอุณหภูมิที่ใช้อบเมล็ดพันธุ์นะครับประมาณ80องศาเซลเซียสนะครับนานแค่4ชั่วโมงนะครับก็จะทำให้แก้การทำลายการพักตัวของเมล็ดนะครับทำให้เมล็ดงอกได้ดีขึ้นนะครับขอบพระคุณค่ะคำถามที่2นะครับเดี๋ยวขอคำถามใหม่กันแล้วกันนะครับคำถามที่2ก็คือการอบให้แห้งใช่ไหมครับเราจะใช้อุณหภูมินะครับสำหรับการอบประมาณ50องศาเซลเซียสครับนาน8ชั่วโมงแรกนะครับหลังจาก8ชั่วโมงไปแล้วนะครับเราก็จะลดอุณหภูมิลงจาก50องศามาเป็น45องศาหรือ40องศาก็ได้นะครับอบต่อไปจนฟ้าทลายโจรแห้งสนิทเลยนะครับก็จะสามารถเก็บวัตถุดิบฟ้าทลายโจรให้มีคุณภาพแล้วก็เก็บได้นานขึ้นแต่ก็ต้องไม่ให้เกิน1ปีนะครับถ้า
เกินเก็บเกิน1ปีไปแล้วปริมาณสารไอโดกาฟาไลจะลดลงถึง 25% เลยนะครับวัตถุดิบที่ได้นะครับคุณภาพมาตรฐานไม่ได้ตรงตามมาตรฐานนะครับอาจจะมีสารไอโดกาฟาไลที่ต่ำนะครับแล้วก็ผลผลิตน้อยนะครับไม่คุ้มค่าต่อการดูแลนะครับอ๋อพอดีมีน้องคนหนึ่งถามว่าถ้าเราใช้วิธีปักชำอ่ะแล้วจะนับอายุจะได้อ่ะนับอายุที่จะเก็บที่เราปักชำไป1-2 สัปดาห์ก็จะเกิดการแตกยอดอ่อนแล้วก็มีรากงอกขึ้นมานะอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นเราก็สามารถย้ายไปปลูกในแปลงได้เลยครับนับจากวันที่เราตัดชำนะครับ1-2 สัปดาห์นะครับเราจะเลี่ยงสารเคมีที่บอกว่าฉีดสารเคมีครับได้ไหมครับเพราะว่าฟ้าทลายโจรเราเอาไปรักษาคนอย่างเงี้ยครับอ๋อครับสำหรับประเด็นนี้นะครับประเด็นแรกนะครับเราถ้ามีการระบาดไม่รุนแรงแล้วก็เราสามารถใช้พวกชีวพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์นะครับได้นะครับแต่ถ้าหากมีการระบาดที่รุนแรงสารชีวพันธุ์เอามาอยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้สารเคมีได้นะครับแต่การใช้สารเคมีนี้เราจะใช้ในปริมาณที่น้อยนะครับแล้วก็จะใช้ก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์นะครับสารเคมีพวกนี้ก็จะสลายตัวแล้วครับไม่มีผลต่อผลผลิตเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ดีก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ถ้าไม่มีการระบาดรุนแรงก็อย่างที่ว่านะครับสามารถใช้สารชีวพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์นะครับจะดีที่สุดนะครับอาจารย์พนีอาจารย์ครับอาจจะขออาจารย์ขอความเห็นจากอาจารย์บางส่วนได้ไหมครับในกรณีอย่างเช่นมีคำสอบถามมาว่าวัตถุดิบของฟ้าทลายโจรเนี่ยครับอาจารย์เราสามารถจะแนะนำแหล่งรับได้ไหมครับอาจารย์พอมีข้อมูลไหมครับแหล่งที่รับวิเคราะห์แอนโดกาฟาไลก็จะมีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขตหนึ่งที่เชียงใหม่แล้วก็ที่แลบกลางราคาตรวจครั้งหนึ่งก็ประมาณ 6,000 บาทส่วนใหญ่ที่เขาไปตรวจกันเนี่ยฟ้าทลายโจรนี่จะเจอไอ้คลอสซิเดียมเยอะแสดงว่าแหล่งที่ปลูกนั้นไม่ค่อยสะอาดนะเพราะนั้นต้องเตรียมดินให้ดีก่อนต้องหาดินที่ไม่ปนเปื้อนเนาะเช่นไอ้บริเวณใกล้โรงงานหรือว่าโรงพยาบาลใกล้สถานที่เป็นขยะอะไรพวกนี้ค่ะที่เจอผู้ประกอบการมาเล่าให้ฟังนะเพราะนั้นในขั้นตอนการแปรรูปเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะเวลาที่เก็บเกี่ยวมาแล้วถ้าจะทำเยอะๆเนี่ยมันต้องล้างให้สะอาดการล้างอาจจะต้องถ้าไม่ได้ส่งออกไปต่างประเทศก็อาจจะใช้ไอโอดีนเอ้ยไม่ใช่ใช้อะไรนะสารฆ่าเชื้อแช่ไว้ตอนนี้บางโรงงานเขาก็ใช้โอโซนเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาวิธีการใช้นะแล้วก็เอามาทำแห้งนะอันนี้การตรวจอาจจะไม่มีเชื้อนะคะต้องรู้วิธีการล้างการแปรรูปแล้วก็การอบเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน45องศานะคะมันจะร้อนเกินนะทีนี้การอบเมล็ดนี่มันเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวยาถ้าอบเมล็ดนี่ส่วนใหญ่ใช้70-80องศานี่ถามถึงเรื่องของการรับซื้อเนาะมันจะมีคนที่เขาประกาศรับหาลูกไร่อ่ะคือเขาไม่รู้ว่าเขารับซื้อเปล่านะแต่เขาจะมีต้นกล้าให้แล้วก็รับแต่ทีนี้ตอนหลังนี่ก็มีคนเสนอปลูกออร์แกนิกนะฮะมาให้เขาเขาก็ว่าเป็นทางออกที่ดีนะเพราะว่าออร์แกนิกเนี่ยมันก็จะต้องมีใบรับรองเนาะแล้วก็สามารถที่จะประกันได้ระดับหนึ่งว่ามันปลอดภัยจากการปนเปื้อนนะคะมันในอนาคตเนี่ยการปลูกทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเน้นออร์แกนิกนะเราก็ต้องศึกษาว่าเราต้องปรับดินยังไงตามที่ไปอบรมที่สาธารณสุขจังหวัดเนี่ย
เขาจะมีไอ้โมเดลโคกหนองนาโมเดลเนาะเขาก็จะใช้รังจืดนะเขาจะมีสารที่ใช้ปรับดินเป็นพวกรังจืดที่หมักนะแล้วก็มาพ่นฆ่าเชื้อในดินอะไรพวกนี้ค่ะเพราะนั้นก็จะมีกรรมวิธีที่เราอาจจะต้องศึกษาด้วยนะว่าจะทำยังไงไม่ให้มีสารเคมีประมาณนี้มีอะไรอีกไหมครับขอบคุณอาจารย์มากครับเดี๋ยวคำถามน่าจะมีมาเรื่อยๆครับคือผมขออนุญาตเสริมอาจารย์เล็กน้อยนะครับในส่วนแรกก็คือการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญถ้าในเชียงใหม่ตอนนี้ที่เคยส่งตรวจอยู่ก็จะเป็นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ก็จะอยู่เลยอยู่ตรงแม่ริมนะครับตรงเลยโรงเรียนนวมินไปเล็กน้อยนะครับทีนี้ในส่วนที่สองเรื่องการตลาดรับซื้อก็อาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์พันนีได้เล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกคือสมุนไพรเราเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานก่อนแล้วก็มีสารสำคัญนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตรวจหรือดูสารสำคัญเนี่ยราคาที่ขายเนี่ยก็จะไม่สูงมากนะครับทีนี้ในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตทางดร.จรัญตอบหลังจากบรรยายเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวต่างๆนะครับเป็นงานวิจัยที่ผ่านมาของฟ้าทะลายโจรนะครับมีการนำไปใช้ประโยชน์นะครับครับส่วนที่ใช้ก็คือในฟ้าทะลายโจรมีสารสำคัญอยู่เป็นสารกลุ่มแลคโตนมีความแรงนะครับจากน้อยไปหามากแอนโดคาฟาไลนี่แรงน้อยที่สุดนะครับดีออกซี่ตามลำดับความแรงปัจจุบันน่ะมีการวิเคราะห์ด้วยแอนโดคาฟาไลวิเคราะห์แอนโดคาฟาไลซึ่งเมื่อก่อนนะครับประมาณ 6-7-8 ปีที่แล้วเขาจะวิเคราะห์ที่สารแลคโตนรวมนะครับปัจจุบันก็ใช้แอนโดคาฟาไลเป็นตัววิเคราะห์เนื่องจากมีสแตนดาร์ดขายส่วนพวกนีโอเนี่ยอาจจะยังไม่มีขายหรือมีแล้วก็ได้นะครับต้องสกัดเองนะครับต่อไปนะครับครับการซื้อขายวัตถุดิบสมุนไพรนะครับดูเชื้อมีเชื้อหลายชนิดนะครับของมาตรฐานไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับพวกแบคทีเรียนะครับเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับต้องมีความปลอดภัยเพราะว่าไปเป็นยานะครับยาของมนุษย์แล้วก็ยาของสัตว์เลี้ยงนะครับพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของพวกไก่พวกหมูครับเชื้อหลายๆชนิดนะครับจากขององค์การอนามัยโลกในสมุนไพรแห้งผมคิดว่าทุกท่านคงทราบกันนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มเภสัชกรนะครับซัลโมเนลล่านี่ต้องไม่มีนะครับไปเร็วๆนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก่อนที่จะปลูกสมุนไพรนะครับสิ่งที่สำคัญคือต้องระวังแคดเมียมนะครับเนื่องจากมาตรฐานต่ำ 0.3 มิลลิกรัมต่อสมุนไพรแห้ง1กิโลกรัมครับนอกจากแคดเมียมแล้วสารหนูแล้วก็ตะกั่วแคดเมียมก็มาจากแบตเตอรี่นะครับพวกซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราทิ้งนะครับตัวนี้อันตรายมันก็มีสิทธิ์ปนเปื้อนไปกับดินกับปัจจัยการผลิตที่เราใช้คือวัสดุเพาะด้วยนะครับนี่ของต่างประเทศนะครับสารหนูโดยทั่วไป5มิลลิกรัมแต่ประเทศฟิลิปปินส์ก็อนุญาตแค่ 0.3 มิลลิกรัมนะครับครับสิ่งแปลกปลอมนะครับก็ไม่เกินร้อยละ1ความชื้นหลังอบแห้งไม่เกินร้อยละ11แต่บางบริษัทภาคเอกชนบางท่านสามารถทำได้มากกว่านี้นะครับสามารถลดได้มากกว่านี้โดยที่ไม่ค้ำนะอาจจะใช้ฟีดไดหรือระบบการดูดที่ทันสมัยลดความชื้นโดยไม่ผ่านความร้อนนะครับอันนี้คือตู้อบที่เราใช้นะครับที่เราใช้ในการอบนะครับอยู่ประมาณ55องศานาน48ชั่วโมงนะครับดูความชื้นไม่เกิน 11% นะครับครับถ้าอาจจะลดอุณหภูมิลงนิดนึงก็ได้แต่ว่าวัสดุเนี่ยต้องไม่แน่นเกินไปต้องหมั่นเกลี่ยปัจจุบันก็ใช้เครื่องทันสมัยกว่านี้มันมีพัดลมระบายอากาศนะครับคุณภาพก็คือการซื้อขายที่ส่วนเหนือดินจะมีแลคโตนรวมสมัยก่อนใช้แลคโตนรวมนะครับโดยคำนวณเป็นแอนโดคาฟาไลคือการวิเคราะห์นี้ใช้วิธีการไตเตรส่วนวิธีนี้ใช้ HPLCมาตรฐานไม่เกินไม่น้อยกว่า6กรัมต่อน้ำหนักแห้ง100กรัมสารสำคัญแลคโตนรวมนะครับของไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียนะครับวิธีวิเคราะห์นะครับแอนโดคาฟาไลส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีของไลท์แอนด์ฟิสลอฟนะครับผมก็ตอนนั้นผมก็ส่งแลบที่ไบโอเทคจุฬาในการวิเคราะห์ครับประเด็นปัญหาที่เกิดจากงานวิจัยก็คือเรื่องผลผลิตกับสารสำคัญไม่สม่ำเสมอไม่คงตัวมันก็จะได้ทำให้ได้วัตถุประสงค์เรื่องพันธุ์เรื่องการปลูกการให้น้ำเก็บเกี่ยวแล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับนักวิจัยหรือคนที่จะเก็บข้อมูลในพื้นที่
ก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับแปลงทดลองเราควรจะมีระยะมีพื้นที่เท่าไหร่ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมข้อมูลน่าเชื่อถือนะครับก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกษตรดีที่เหมาะสมขออนุญาตท่านทุกท่านนะครับการจะปลูกฟ้าไรโจนเป็นการค้าควรจะมีใบรับรองความปลอดภัยอาจจะเป็นใบ GAP นะครับหรือใบอินทรีย์ก็สุดแต่นะครับอินทรีย์ก็จะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับงานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องพันธุ์เรื่องร่มเงาหรือกลางแจ้งก็มีคำถามเยอะแยะมากมายว่าปลูกร่มเงาหรือปลูกกลางแจ้งมันต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็ความหนาแน่นของประชากรมันก็ไปมีผลต่อแสงที่ส่องไปที่ต้นนะครับความหนาแน่นความถี่ห่างของฟ้าของการปลูกแล้วก็มีปริมาณแล้วก็ช่วงเวลาการให้น้ำเอ๊ะถ้ามันขาดน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็อายุเก็บเกี่ยวแล้วก็ส่วนที่เก็บเกี่ยวส่วนไหนมีสารสำคัญออกฤทธิ์ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขนาดและรูปร่างแปลงทดลองครับการทดลองมีทั้งหมด10เรื่องนะครับผมยกตัวอย่างวันนี้จะไปแบบเอาที่ไฮไลท์นะครับเรื่องการประเมินผลผลิตแล้วก็เรื่องการพรางแสงจะตอบคำถามว่าร่มเงามันดีหรือไม่ดีนะครับความหนาแน่นปลูกถี่ปลูกห่างมีผลต่อผลผลิตและสารสำคัญหรือไม่การให้น้ำอย่างไรให้มันเหมาะกับมันไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะคนที่จะปลูกในฤดูนอกฤดูช่วงเวลาการให้น้ำถ้าเราทิ้งระยะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ระยะการเจริญเติบโตส่วนต่างๆที่ให้สารเอนโดกับฟอไรสูงแล้วก็ขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับนักวิจัยหรือใครก็ตามที่จะไปเก็บตัวอย่างมีการนำเทคโนโลยีทั้งหลายไปเปรียบเทียบวิธีการผลิตที่แหล่งปลูกฟ้าทะลายโจรส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะครับเมื่อปี48ของบ้านจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ล่าสุดนี้เมื่อปี63ทางชัยนาทนะครับก็เกษตรกร7-8รายก็นำอันนี้ไปทดลองใช้นะครับบางส่วนของงานวิจัยนะครับโดยนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรนะครับแล้วก็แถมด้วยอายุที่เหมาะสมของต้นพันธุ์ท่านปลูกแล้วท่านจะเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับท่านจะต้องใช้ต้นพันธุ์แบบไหนจะดีที่สุดนะครับครับสิ่งสำคัญก็คือต้องมีการวิเคราะห์ดินก่อนจะปลูกสมุนไพรหรือปลูกพืชใดก็ตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ผมแนะนำตั้งแต่แรกก็คือต้องระวังแคดเมียมสารหนูและตะกั่วนะครับต้องดูว่าแหล่งนั้นมีโอกาสที่จะเกิดไหมดูประวัติการใช้ดินมีการใช้ยากำจัดวัชพืชมากน้อยขนาดไหนนะครับอยู่ใกล้แหล่งที่ทิ้งขยะนะครับมีสิ่งปฏิกูลซึ่งทำให้เกิดสารพิษนะครับท่านควรหลีกเลี่ยงนะครับก่อนปลูกเพราะว่ามีสิทธิ์สารพวกนี้อาจจะดูดซับเข้าไปนะครับไปเข้าไปในต้นพืช นะครับหรือปนอยู่ในน้ำนะครับเนื้อดินที่เหมาะก็คือในกลุ่มดินร่วนซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดนะครับที่ใช้ก็พอดีที่สุดคือดินร่วนหรือร่วนปนทรายบางพื้นที่อาจจะมีดินร่วนปนดินเหนียวบ้างแต่ก็ต้องปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมด้วยอินทรีย์วัตถุนะครับเกณฑ์ของโลหะน่ะสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ดินเบื้องต้นเลยนะครับก็คือแคดเมียมตัวสำคัญนะครับอย่างน้อยดูแคดเมียมในดินในอินทรีย์วัตถุที่เราใช้แล้วก็น้ำที่เราจะใช้นะครับสารหนูแคดเมียมนะครับบางทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อหรือบริษัทที่รับซื้อว่าต้องการให้เราเช็คอะไรนะครับแล้วก็มีตะกั่วนะครับตะกั่วสังกะสีนะครับรายการพวกนี้อยู่ที่ผู้ซื้อนะกับผู้ขายต้องตกลงกันว่าจะดูอะไรนะครับแต่อย่างน้อยผมก็แนะนำท่านอย่าดูแคดเมียมก่อนครับก็ชนิดมาตรฐานเกณฑ์พื้นพิจารณาเรื่องปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ก็ต้องมีมาตรฐานนะครับมันมีปุ๋ยอินทรีย์ขายเยอะเป็นทั้งชนิดเม็ดชนิดผงชนิดอัดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เหลวท่านก็ดูในมาตรฐานนะครับที่เป็นการค้าที่จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะครับซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับที่ร้านที่มีหลักมีแหล่งว่างั้นเถอะครับเอามาใช้ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับป้องกันการปนเปื้อนพวกนี้คือมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์นะครับมีพวกโลหะหนักสารเป็นพิษก็ไม่เกินที่รัฐมนตรีกำหนดนะครับมีค่าการนำไฟฟ้าค่า EC ของปุ๋ยก็คือมันต้องไม่เค็มนะครับมีพวกขนาดของปุ๋ยขินกวดเลยต้องไม่เกินร้อยละ2นะครับเป็นใน100กิโลต้องไม่เกิน2โลอย่างเงี้ยครับความชื้นไม่เกินร้อยละ30พลาสติกแก้วของมีคมต้องไม่พบครับครับรายการโลหะหนักนะครับหยุดตรงนี้แล้วครับ
ระดับอินทรีย์วัตถุนะครับถ้าท่านไปตรวจดินนะครับผลออกมาว่าอินทรีย์วัตถุมีอยู่ในช่วงนี้ก็จะประมาณการว่าในดินของท่านมีอินทรีย์วัตถุคิดเป็นต่อไร่เท่านี้นะครับอันนี้คิดต่อ100กิโลหรือต่อ100กรัม100กรัมก็ 0.5 กรัมถ้า100โล 0.5 โลอินทรีย์วัตถุถ้าคิดเป็นต่อไร่ค่ามาตรฐานจะอยู่ประมาณ 1,560 กิโลกรัมต่อไร่ใน100กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบอกว่าในดิน1ไร่นะครับของปฐพีวิทยาดิน1ไร่เนี่ยชั้นดินลึกไม่เกิน15เซนที่ระดับสมุนไพรแบบฟ้าอยู่นะครับมันจะหนัก 312,000 กิโลถ้าผลวิเคราะห์ดินท่านบอกว่ามีอินทรีย์วัตถุอยู่ 0.5% มันก็ตีคิดซะว่าพื้นฐานนี้อยู่ 1,560 กิโลอยู่แล้วอยู่ในดินครับถ้าต้องการปรับให้เป็น3ท่านก็ต้องเติมเข้าไปอีกนะครับเติมเข้าไปอีก1 2 3 4เติมเข้าไปเป็น5เท่าเพื่อให้ได้ถึง 9,360 กิโลกรัมต่อไร่อันนี้ตัวอย่างของพิจิตรนะครับของพิจิตรเนี่ยพื้นที่ปลูกเป็นดินร่วนเหนียวนะครับดินร่วนเหนียวซึ่งค่าที่เหมาะสมของดินร่วนเหนียวเนี่ยอินทรีย์วัตถุควรจะอย่างน้อย 3.5 ในนี้มีอยู่ 2.17 ต้องให้ได้ 3.5 ต้องเพิ่มอีก 1.5 ก็ใช้วิธีการที่เยอะก่อนหน้านี้ในการคำนวณเติมอินทรีย์วัตถุลงไปนะครับฟอสฟอรัสเนี่ยมากกว่า15อันนี้ได้ตั้ง90โพแทสเซียมก็มากกว่า100อันนี้ก็เหมาะที่จะปลูกพืชพวกสมุนไพรนะครับแต่เนี้ยถ้าดินมันร่วนเหลวนะครับอันนี้ของปี52ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับคล้ายๆกับปี47เราทำงานหลายปีนะครับแหล่งน้ำท่านก็ต้องวิเคราะห์แคดเมียมสารหนูตะกั่วนะครับน้ำที่มีการไหลนะครับก็เก็บตัวอย่างน้ำไปเช็คนะครับน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการให้ผลผลิตมันก็อาจจะปนเปื้อนไปกับดินดูดซึมเข้าสู่พืชได้ฟ้าทลายโจรนะครับกลับมาพูดถึงพืชตัวนี้นะครับเมล็ดมีราคาเมื่อเดือนที่แล้วโลนึง 30,000 ไม่มีของนะครับซึ่งใน1,000เมล็ดนะครับเมล็ดที่ดีจะหนักอยู่ประมาณ 1.3 กรัมนะครับถ้าต่ำกว่า1กรัมเมล็ดจะเบาเมล็ดรีบความงอกอาจจะไม่ดีนะครับเพราะเมล็ดเบามากนะครับอันนี้คือดอกมันนะครับเครื่องเป่าทำความสะอาดตอนซื้อสิ่งสำคัญคือเมล็ดครับเมล็ดมีดอกมีเครื่องเป่านะครับถัดไปครับทำความสะอาดเมล็ดก่อนดูเมล็ดนะครับอันนี้สำคัญของผู้ปลูกฟ้าทะลายโจรทุกท่านนะครับเมล็ดมีการพักตัวมันเป็นสโตนเซลล์นะครับหรือเซลล์หินมันจะเกาะนะครับเกิดจากสภาพแวดล้อมการดูแลรักษาที่ไม่ดีแต่ยังไงอย่างไรก็เกิดจะมากหรือน้อยก็สุดแต่สภาพแวดล้อมและการดูแลรักษานะครับมันเป็นเซลล์หินซึ่งน้ำซึมผ่านเปลือกไม่ได้นะครับต้องทำวิธีการอย่างไรทำให้น้ำมันซึมผ่านเปลือกให้ได้ครับอันนี้คือลักษณะภายในของเมล็ดที่มีเซลล์หินมันจะเรียงกันเป็นก้อนกวดเลยนะครับเหมือนกำแพงเมืองจีนโคนเปียกนั่นครับแน่นมากเลยนะครับพอถึงฤดูฝนมันเจอความร้อนเจอความชื้นสะสมอยู่ในดินน้ำก็จะซึมผ่านทำให้เปลือกเมล็ดเนี่ยร้าวน้ำก็ซึมผ่านวิธีแก้การทำลายการพักตัวก็แช่น้ำไว้นั่นแหละครับแล้วก็บ่มจะทำให้มันงอกเร็วขึ้นครับอันนี้คือก้านะครับเมื่อเมล็ดงอกแล้วท่านก็ย้ายก้าเมล็ดงอกนะครับใช้วัสดุเพาะที่สะอาดปัจจุบันก็ใช้วัสดุเพาะที่เขาเรียกว่าพีทมีเดียนะครับแล้วก็ก้าฟ้ามีใบจริงใบเลี้ยงขี้บานนะครับขี้บานก็ลงในวัสดุเพาะเสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณใบจริง6ใบเหมาะที่สุดนะครับนับใบจริงคัดก้าที่มีความสม่ำเสมอลงปลูกในแปลงจะทำให้ได้สารสำคัญที่คงตัวผลผลิตการเก็บเกี่ยวไม่ยืดเยื้อนะครับเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกันนะครับจัดก้าเป็นรุ่นๆในการปลูกครับถึงแล้วการปลูกก็ต้องเตรียมแปลงให้สม่ำเสมอผมจะพูดคร่าวๆนะครับเพราะอาจารย์ท่านก่อนพูดแล้วนะครับปลูกให้ยกแปลงอย่าให้น้ำขังฟ้าไม่ชอบน้ำขังไม่เกิน3วันตายครับแล้วก็มีการพรวนกำจัดวัชพืชไม่นานก็จะพอมันขึ้นเต็มแปลงแล้วนะครับมันก็ตอนปัญหาวัชพืชก็จะหมดไปนะครับเก็บเกี่ยวส่วนเหนือดินประมาณ4ข้อเว้นข้อในทางปฏิบัติก็ไม่เกิน10เซนเราจะเอาไว้ต่อนี้ในการเก็บเมล็ดพอดี
กับช่วงเวลาของมันแต่ต้องปลูกให้เวลาที่เหมาะสมการปลูกเวลาที่เหมาะสมคือช่วงฤดูฝนครับพอช่วงฤดูแล้งมันก็จะออกดอกนะครับติดเมล็ดให้เราครับอันนี้มาดูโครงสร้างของฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอ่ะโดยธรรมชาติเป็นพืชผสมข้ามนะครับจะมีเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียนะครับสีม่วงๆเลยครับแล้วก็เกสรเพศผู้เกสรเพศผู้มี2อันนะครับมันจะมีถุงอยู่หุ้มละอองหุ้มเรนูอยู่นะครับตรงตัวนี้จะไปประกบนะครับอันนี้เป็นแพนิคูลาต้าเพราะมีขนนะครับมีการดูพันธุ์ฟ้าทะลายโจรนะครับจากข้อมูลที่สามารถพอจะบอกได้ถ้าท่านไปพบฟ้าทะลายโจรที่ไม่มีขนตัวนี้แสดงอาจจะเป็นพันธุ์ใหม่นะครับขนที่ก้านชูเกสรเพศผู้ก้านชูอับเรนูนะครับครับจะมีขนนะครับขนตลอดเลยนะครับอันนี้ก็ลักษณะการจำแนกพืชในสกุลฟ้าแอนโดกราฟิตนะครับจำแนกชนิดนะครับถัดไปครับชนิดที่เรียกแพนิคูลาต้าที่บ้านเรานะครับขนจะมีขนที่ฐานกลีบดอกนะครับขนมีขนนะครับแยกเด่นชัดแล้วมีกลีบปลายขีดแยกปลายเปิดอยู่2ส่วนนะครับตรงนี้จะเป็นแต้มสีม่วงแล้วจะมีขนส่วนอีกพันธุ์อื่นถ้าไม่มีขนก็จะเป็นพันธุ์อื่นนะครับที่ก้านชูอับเรนูเนี่ยครับอันนี้ก็คืออีกสายพันธุ์นึงอินเดียเป็นแหล่งพันธุกรรมของฟ้าทะลายโจรเท่าที่พบในโลกนี้40ชนิดนะครับอยู่ในประเทศอินเดียศรีลังกาอยู่ถึง26ชนิดนะครับแอนแพนิโคลาต้าใช้มากอันนี้อาราต้านะครับก็มีการใช้กันบ้างนะครับครับอันนี้ก็เป็นการบอกลักษณะประจำพันธุ์ของฟ้าทะลายโจรแต่ละชนิดครับครับก็อันนี้ชนิดต่างๆของฟ้าทะลายโจรนะครับเป็นตัวบอกนะครับตอนนี้การที่มันจะผสมเมล็ดติดหรือไม่ติดนะครับช่วงเวลาเหมาะสมจะมีอับเรนูนะครับอับเรนูอยู่2อันนะครับประกบเกสรเพศเมียนะครับเกสรเพศเมียเนี่ยครับตรงปลายจะงอมันจะประกบพอดีแล้วก็จะถ่ายละอองเรนูลงที่ยอดนะครับถ้ามันเหมาะกันพอดีอากาศเหมาะสมตัวนี้ก็จะปลิวไปผสมในช่วงเช้าเคยดูใต้กล้องศึกษามันก็อยู่ประมาณช่วง 6-7 โมงเช้าไม่เกิน11โมงตัวนี้ก็จะผสมหมดแล้วนะครับถ้าฝนตกอย่างนี้มันก็จะมีความชื้นมากก็จะไม่ติดนะครับหรือการประกบไม่สนิทนะครับไม่สามารถมาประกบที่ก้านชูเกสรก้านเกสรยอดเกสรเพศเมียได้ก็ไม่ติดเมล็ดครับอันนี้คือการผสมที่มาติดนะครับมันจะเกาะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเรนูสีเหลืองๆครับอันนี้ก็เป็นอับเรนูนะครับนี่หลังจากผสมแล้วการจัดกลุ่มฟ้าทะลายโจรเขาจะแบ่งกลุ่มกันอยู่ตามความกว้างแผ่นใบนะครับแบ่งกันที่ลำต้นว่ามันเป็นแบบตั้งตรงหรือแบบแผ่กระจายนะครับตอนระยะเริ่มออกดอกนะครับรูปแบบของการออกดอกนี่สำคัญในการคัดเลือกสายพันธุ์ครับว่ามันจะออกดอกเร็วหรือออกดอกช้าในช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอายุเก็บเกี่ยวนะครับส่วนใหญ่บ้านเราก็อยู่ประมาณนี้ครับปานกลางยังหาที่เก็บเกี่ยวเร็วยากนะครับเก็บเกี่ยวเร็วหมายว่าต้องได้เวลาอายุของมันเหมาะสมนะครับไม่ใช่ขาดน้ำแล้วมันออกดอกนะครับอันนี้เขาแบ่งกลุ่มนะครับในการจัดกลุ่มหลักๆอยู่3กลุ่มทั้ง3กลุ่มนี้ครับก็อยู่ภายใต้15หัวข้อที่เขาจะเช็คลักษณะประจำพันธุ์ของฟ้าทะลายโจรไม่ว่าเป็นสีของใบรูปร่างแผ่นใบความยาวแผ่นใบความกว้างนะครับส่วนยอดของลำต้นความโค้งทั้งหลายนี่มีทั้งหมด15ข้อข้อสุดท้ายคือดูแอนโดกราฟไลที่ส่วนใบในระยะเริ่มออกดอกการคัดสายพันธุ์ที่ผ่านมาก็ไปใช้มาจากเก็บมาจากแหล่งธรรมชาติถึง9แหล่งนะครับได้44สายพันธุ์นะครับใช้ DNA ช่วยคัดและป้องกันการผสมข้ามถึงแม้มันจะมีการผสมข้ามไม่มากนะครับแต่ก็มีโอกาสผสมข้ามได้โดยละอองโดยเรนูจากลมจากแมลงเลยต้องมีการใช้มุ้งนะครับเพราะมันปลูกใกล้กันนะครับคุมแล้วก็คัดแยกต้นนะครับอันนี้ก็คือผลลักษณะทางพืชศาสตร์ที่เรามาได้จากหลายแหล่งปลูกนะครับผมว่าขนาดใบมีความแตกต่างกันนะครับขนาดใบกับขนาดฝักมีความแตกต่างกันนะครับนอกนั้นก็ไม่ต่างกันอายุเก็บเกี่ยวนะครับก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
แต่ก็ไม่มากนักนะอยู่ประมาณ82วันถึง90วันนะครับก็อยู่ในกลุ่มเก็บเกี่ยวปานกลางน้ำหนักผลผลิตเนี่ยไม่ต่างกันเลยได้อักษร A เหมือนกันทั้งสดทั้งแห้งสิ่งที่น่าสนใจคือแอนโดคอฟาไลน์อันนี้เราทำครั้งเดียวนะครับเมื่อปี47นะครับเรารู้เดี๋ยวเราจะใช้ DNA ดูว่ามันมีความแปรปรวนสูงหรือเปล่าพิจิตรนะครับได้ถึง12นะครับก็มีกลุ่มสระบุรีเราไม่ได้ดูแอนโดอย่างเดียวนะครับเราดูการเจริญเติบโตอายุออกดอกมันด้วยเมื่อผลผลิตมันไม่ต่างกันก็ตัดออกก็มานั่งดูอายุเก็บเกี่ยวเราก็เลือกทางสายพิจิตรแล้วก็ตามด้วยพิโรจน์นะครับเชียงใหม่ก็อยู่ประมาณ 5.78 นะครับของปี47ในฤดูฝนนะครับแต่แล้วเนี่ยสิ่งที่บ่งชี้แอนโดสูงแล้วตรงนี้หน้าไปศึกษาต่อในสภาพควบคุมนะครับสภาพอุณหภูมิของแปลงที่อยู่เรามีสถานีอุตุอยู่ใกล้ๆนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ 32.2 ต่ำสุดเท่านี้ปัจจัยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างสารนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28.6 ปัจจุบันคงไม่ได้แล้วอากาศร้อนขึ้นความชื้นสัมผัสเฉลี่ยอยู่ 82.6 ช่วงที่เราปลูกและเก็บเกี่ยวความยาวนานแสงแดดก็อยู่ประมาณ 4.45 ชั่วโมงครับจากการสรุปงานวิจัยนะครับเราก็พบว่าไอ้9แหล่งนะครับมันต่างกันที่อายุออกดอก 50% นะครับแตกต่างแต่ผลผลิตไม่ต่างแอนโดต่างลักษณะพืชศาสตร์จะต่างกันที่ความกว้างใบกับขนาดฝักซึ่งความกว้างใบก็ใช้จัดกลุ่มได้ครับอันนี้จากการทำ DNA แบ่งได้เป็น2กลุ่มมีความใกล้ชิดกันอยู่ประมาณ 97% นะครับกลุ่มพวกนี้นะครับที่โรคพิจิตรนี่ใกล้เคียงกันแต่อาจจะต่างกันเพราะว่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะครับเราเลยเลือกไว้ 2,000 นะครับก็มีการคัดนะครับจาก DNA ที่ทำนะครับก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มอย่างที่นำเสนอภาพก่อนหน้านี้นะครับเราก็คัดต่อจากอายุออกดอกแล้วเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อเก็บเมล็ดไว้ตั้งแต่นั้นจนกระทั่งตอนนี้เราก็ได้นำออกมาเปรียบเทียบและทดสอบส่งต่อให้รุ่นน้องครับเพื่อให้จะเป็นพันธุ์แนะนำนะครับก็มีพวกสายพันธุ์พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็มีเชียงใหม่ที่คัดออกมาได้นะครับตามเงื่อนไขที่เราวางไว้ไม่เพียงแต่แอนโดคอฟาไลอย่างเดียวนะครับเก็บเมล็ดไว้แล้วก็ผสมตัวเองเราประเมินผลผลิตเบื้องต้นทั้งแรงทั้งครับเก็บตัวนี้ไว้แล้วก็มาประเมินผลผลิตเบื้องต้นนะครับเมื่อปีฤดูแล้งกับฤดูฝนจริงๆนะครับไม่ตายครับเดี๋ยวมันก็ยุบน้ำครับแต่ถ้ายกแปลงไม่สูงไม่เกิน3วันก็เรียบร้อยเหมือนกันฝนหนักนะครับอันนี้ให้เห็นสภาพว่ามันก็ทนได้แต่มันไม่เข้าไปอยู่บนร่องแปลงนะครับครับอันนี้ก็ประเมินผลผลิตเบื้องต้นนะครับจะเห็นว่าแล้งนี่ไม่ต่างกันเลยนะครับอันนี้น้ำหนักสดนะครับแล้งเนี่ยน้ำหนักสดจะต่ำกว่าฤดูฝนเนี่ยประมาณเท่าตัวเพราะฉะนั้นเขาจะไม่นิยมปลูกฟ้าทะลายโจรกันในฤดูแล้งเพราะไม่ค่อยคุ้มนอกจากให้ราคาสูงครับนะครับผลผลิตสูงก็เป็นพิโรจน์นะครับพิษณุโลกพิจิตรครับถัดไปน้ำหนักแห้งก็เหมือนกันนะครับก็เป็นพิษณุโลกนะครับฤดูแล้งไม่ต่างกันแต่ฤดูฝนก็มีพิษณุโลกครับส่วนพิจิตรเชียงใหม่แล้วก็ราชบุรีไม่ต่างกันทางสถิติครับปริมาณแลคโตนรวมนะครับเขาซื้อขายกันสมัยก่อนแลคโตนรวมไม่ค่อยดูแอนโดคอฟาไลน์แล้วครับก็ดูแลคโตนรวมซึ่งมาตรฐานตั้งไว้ไม่น้อยกว่า6นะครับนี่ก็ได้เกิน6บทนะครับเลยไม่ค่อยกังวลเรื่องแลคโตนรวมนะครับสรุปได้ว่าฤดูแล้งเนี่ยก็สายพันธุ์พิโรจน์ได้สูงนะครับได้เท่านี้นะครับได้ 1,700 นะครับแห้งก็391โดยปกติก็ประมาณ4หรือ1นะครับแลคโตนรวมประมาณ 11.79 นะครับผลจะได้4ตันกว่าต่อไร่ครับแห้ง960กิโลกรัมต่อไร่แลคโตนรวม 10.74 นะครับสายพันธุ์พิจิตรก็ 1,700 นะครับในฤดูแล้งแต่ถ้าฝนก็ 3,800 กว่ากิโลกรัมต่อไร่ครับอันนี้คือไปทดลองที่แปลงเกษตรกรทับคอในสภาพจริงนะครับซึ่งมีผู้ประกอบการซื้อได้ตรวจดินตรวจอะไรทุกอย่างแล้วนะครับปรับสภาพอะไรให้เหมาะสมครับก็ลองไปดูผลผลิตมันว่าเป็นอย่างไรครับก็ผลผลิตของเขากิโลกรัมต่อไร่ไม่ต่างกันเลยนะครับทั้ง4เบอร์นะราชบุรีเมื่อก่อนเป็นพันธุ์การค้านะครับเขาผลิตปลูกเพื่อส่งผสมในอาหารสัตว์ตอนที่ไข้หวัดนกเลยระบาดนะครับก็มาเป็นตัวเช็คนะครับแห้งก็ไม่ต่างกันเราวิเคราะห์รวมๆนะครับโดยแอนโดคอฟาไลน์ก็เกิน6หมดครับอายุออกดอกเร็วนะครับก็คือพิษณุโลก5ขีด4นะครับ
พิจิตรเชียงใหม่ราชบุรีออกดอกไม่ต่างกันทางสิทธิครับแต่นี้ก็มีการเก็บเกี่ยวนะครับเกษตรกรพิษณุโลก54ได้สด 2,378 กิโลกรัมต่อไร่อายุเก็บเกี่ยวที่ระยะออกดอก 50% 77วันและโตรวม 11.47 กรัมต่อน้ำหนักแห้ง100กรัมนะครับผู้ประกอบการเขาก็ซื้อใส่รถแล้วก็ไปอบไปทำเองครับเกษตรกรไม่ต้องตากแห้งนะครับอันนี้ก็เรื่องของการพรางแสงจะตอบปัญหาว่ามันพรางแสงมีผลต่อผลผลิตและสารสำคัญอย่างไรเราต้องพรางแสงให้หมดเลยนะครับมีระดับการพรางแสงคือให้แสงมันเข้าได้กี่เปอร์เซ็นต์ตามที่เรามีตาข่ายพรางแสงจำหน่ายในท้องตลาดเราต้องหลบเรื่องเงาที่จะมาทอดบังให้มันเป็นอิสระนะครับทำเป็นซ้ำครับครับพบว่าน้ำหนักแห้งแล้วไม่ไปสดแล้วนะครับดูน้ำหนักแห้งจะเห็นได้ว่าพาง 0% คือไม่พางสภาพกลางแจ้งเนี่ยผลผลิตน้ำหนักแห้งสูงกว่านอกนั้นไม่ต่างกันทางสถิตินะครับนะครับดูค่าเฉลี่ยก็แล้ว957กิโลกรัมต่อไร่แสดงว่าฟ้าเนี่ย1นะเราต้องชอบแสงเพราะได้น้ำหนักแห้งดีครับดูแลคโตนรวมนะครับแลคโตนรวมเนี่ยมีความแปรปรวนมันไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับการพางไม่พางด้วยมันขึ้นอยู่กับปีที่ปลูกด้วยนะครับมีองค์ประกอบเยอะนะครับพาง 70-60 สูงไม่พางก็สูงไม่ต่างกันทางสถิติพอปี50เนี่ยพางน้อยลงไม่พางน้อยลงนะครับมีขึ้นอยู่กับปีนะครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตนะครับ Neo Endocrophalin ซึ่งเป็นสารที่แรงที่สุดออกฤทธิ์แรงนะครับปรากฏว่าไม่พาง Neo Endocrophalin สูงกว่าการพางนะครับอันนี้ถ้ามีโอกาสน่าจะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนักครับต้องทำซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับสังเกตนะครับอาจจะไปเปลี่ยนเป็นนีโอแอนโดคอฟไลหรือสารตัวอื่นอีกก็ได้นะครับฟ้าทลายโจรเมื่อดูภาคตัดขวางมีพาริเซตมีโซฟิลนะครับชัดๆเลยเป็นพืชสีสามพืชสีสามเนี่ยเขาต้องการแสงนะครับต่างกับพวกข้าวโพดอ้อยหญ้าเพราะฉะนั้นมันก็สู้วัชพืชไม่ได้วัชพืชเป็นพืชสีสี่เพราะนั้นฟ้าทลายโจรต้องการน้ำแล้วก็ควรมีการกำจัดวัชพืชนะครับให้น้ำที่เหมาะสมถ้าไม่ให้น้ำวัชพืชก็ขึ้นมาคุมผลผลิตก็จะต่ำมันแพ้พวกวัชพืชพวกหญ้าไปปลูกอยู่ในข้าวโพดข้าวโพดก็เอาชนะฟ้าทลายโจรหมดนะครับเพราะพวกข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชซีซีนะครับเพราะไม่มีพาริเซตมีโซฟิลตัวนี้มีพาริเซตมีโซฟิลเซลล์เมื่อใบตัดขวางครับสรุปได้ว่าปลูกฟ้าแบบพางกับไม่พางเนี่ยผลผลิตการพางทำให้ผลิตลดลงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับต่างกับไม่พางแต่แลคโตนตัวรวมไม่ขึ้นอยู่กับปีที่ปลูกครับความหนาแน่นประชากรในการปลูกฟ้าทลายโจรนะครับคนจะปลูกถี่ปลูกห่างเนี่ยมีผลต่อไหมเนื่องจากเกี่ยวกับเรื่องแสงเมื่อกี้บอกแล้วฟ้าชอบแสงกลางแจ้งนะครับมันแน่นมากแสงจะส่องมากหรือส่องน้อยนะครับมีผลต่อผลผลิตการเจริญเติบโตหรือเปล่าครับผลออกมาได้ว่าระยะปลูก30ซึ่งประเทศอินเดียปัจจุบันก็ใช้อยู่ประมาณ 30-60 นะครับแต่ถ้าเขาจำแนกพันธุ์เขาจะให้ระยะระหว่างต้นห่างนิดนึงเพื่อให้มันแสดงพฤติกรรมของต้นออกได้ชัดเจนประมาณ45เซนแต่ระยะระหว่างแถวอยู่ที่60เซนนะครับถ้าผลิตเมล็ดบางคนก็อาจจะถอยไปอีกนิดนึงเพื่อให้เดินสะดวกนะครับระยะนี้ครับถ้าเห็นว่าน้ำหนักสดไม่ต่างน้ำหนักแห้งก็ไม่ต่างแอนโดก็ฟลายนะครับ30-60 Endocrophalin จะสูงอันนี้ดู Endocrophalin นะครับสูงนะครับแสดง Endocrophalin ระยะที่เหมาะสมบอกว่าฤดูฝนก็แนะนำนะครับใช้ระยะปลูกห่างนิดนึงเพื่อพืชได้รับน้ำฝนจะมีการเจริญเติบโตดีนะครับอยู่ประมาณ8888แรกสวยนะครับต้นต่อไร่นะครับแล้งนี่ก็ปลูกถี่มานิดนึงก็ได้ประมาณ 13,000 กว่าต้นต่อไร่ครับผลของการให้น้ำครับอันนี้ในฤดูแล้งนะครับเราจะปลูกฟ้าทลายโจรฤดูแล้งฤดูแล้งการให้น้ำเป็นอย่างไรนะครับเรามีฐานวัดการระเหยก่อนหน้านี้เราได้ศึกษาความถี่ในการให้ไปให้มันเพื่อมีฐานวัดการระเหยมีน้ำระเหยไปเท่านี้มิลเท่านี้มิลอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผลมันออกมาว่าเมื่อมันไประเหยไป60มิลนะจะให้ผลผลิตถ้าสารสำคัญดีเลยเอาไอ้ตรงเนี้ยเมื่อมันระเหยไป60มิลนะคือ6เซน
น้ำมันหายไป6เซนในแต่สะสมนะครับเราลองให้น้ำดูครับก็คือที่ระเหย60เราให้น้ำไป12ลิตร24ลิตรค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆต่อพื้นที่1ตารางเมตรทำทั้งหมด5ซ้ำดูว่าผลผลิตกับสารน้ำคันจะเป็นอย่างไรน้ำหนักแห้งนะครับของปี49มีค่าเฉลี่ยนะครับไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างปีนะครับเลยได้ค่าเฉลี่ยออกมานะครับจะพบว่าให้น้ำมากก็ให้ผลผลิตที่สูงนะครับ36ลิตรต่อพื้นที่1ตารางเมตรตลอดอายุเก็บเกี่ยวนะครับก็ได้ผลผลิตสูงไม่แตกต่างกัน48ลิตรต่อพื้นที่ปลูก1ตารางเมตรนะครับเพราะนั้นพืชตัวนี้ไม่ควรขาดน้ำครับมีผลต่อน้ำหนักแห้งของผลผลิตครับปี49กับปี50ก็ต่างกันแล้วก็ดูความสัมพันธ์น้ำหนักแห้งขึ้นอยู่กับน้ำอย่างแรงนะครับเกี่ยวข้องกันถึง 0.99 ถ้าคะแนน1ได้ 0.99 มีความสัมพันธ์ถ้าคูณ100ก็มีความสัมพันธ์กันถึงเกี่ยวข้องกับน้ำถึง 96.78% อีกตัวนึงก็คือความยาวนานแสงแดดนะครับแสงแดดที่เหมาะสมนะครับความยาวนานแสงแดดแต่ละวันก็มีผลต่อการสะสมน้ำหนักแห้งครับอุณหภูมิกลางคืนก็มีผลนะครับอุณหภูมิกลางคืนเกี่ยวข้องกับน้ำหนักแห้งถึง 91% นะอุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับที่งานวิจัยเราไม่ได้พบว่าอุณหภูมิอื่นนะครับที่ลองมาพอดกราฟดูนะครับมีความแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิกลางคืนถึง 91% นะครับเรื่องของน้ำหนักแห้งแลคโตรวมนะครับท่านจะพบว่าค่าเฉลี่ยแลคโตรวมมาให้น้ำมากหรือน้อยมันก็ไม่ต่างกันทางสติหรอกครับแต่ตัว48ลิตรก็ได้น้อยแต่ไม่ต่างกันทางสติเพราะนั้นอย่าให้ขาดน้ำดีกว่านะครับเพราะมันซื้อเขาซื้อขายกันที่ผลผลิตยังไงแลคโตรวมก็เกิน 6% ครับเพราะฉะนั้นการให้น้ำ48ลิตรต่อพื้นที่1ตารางเมตรนะครับค่าการระเหย60ก็คิดเป็น 80% 80% ของ60ก็ให้ผลผลิตและสารสำคัญสูงการให้น้ำก็ให้น้ำแบบฉีดฝอยนะให้มีความชื้นในอากาศนะครับในช่วงที่ให้นะครับท่านก็สามารถใช้ระบบให้น้ำแบบพ่นหมอกได้นะครับการให้น้ำสูงต่ำก็ระวังดูที่ความชื้นและการปนเปื้อนคือตัวดินที่มันจะกระเด็นไปโดนในชิ้นส่วนของพืชนะครับตามความเหมาะสมนะครับโดยปกติฟ้าก็มีความทนทานนะแต่ก็ไม่ควรให้แฉะจนเกินไปเอาแค่พอชื้นอันนั้นคือปริมาณน้ำที่ให้อยู่ประมาณ48ลิตรต่อพื้นที่1ตารางเมตรไม่ได้ให้ทุกวันต้องดูค่าการระเหยมันด้วยนะครับให้ไป 80% ของที่มันระเหยในแต่ละวันครับถัดไปเราสมมุติว่าเรามีลิตรอยู่เนี่ยให้ไป 80% ก็คือถ้ามันระเหยน้ำมันลดลงอ่ะครับหายไป20ก็ต้องให้กลับไป16เราจะไม่ให้เต็มไป20นะครับมันลดลงไปนะครับถ้ามันลดลงไป40ก็ให้กลับไป32นะครับเขาเรียกว่า 80% ของค่าการระเหยถ้าน้ำมันระเหยไป20มิลก็คือ2เซนเราให้กลับไป100คือท่วมเลยเต็มพอดีเลยนะครับเราควรจะให้แค่ 80% ก็คือ16ลิตรอันนี้สัดส่วนในการให้น้ำนะครับถ้าฝนตกน้ำมันเต็มมันไม่มีการระเหยท่านก็ไม่มีการให้น้ำนะครับอันนี้นำไปประยุกต์ใช้ได้เราไม่มีฐานวัดก็ดูใช้ไม้บรรทัดดูที่มันลดลงไปนะครับลดลงไปกี่เซนกี่มิลเราก็ให้กลับไป 80% ท่านก็ตั้งเวลาปล่อยน้ำแล้วก็หยุดเวลาของมันก็จะช่วยในการเรื่องประหยัดน้ำช่วงเวลาการให้น้ำเมื่อให้น้ำประมาณอย่างนั้นแล้วจะให้นานเท่าไหร่ถึงจะดีให้มากน้อยขนาดไหนให้มันอดขาดน้ำบ้างไม่ขาดน้ำบ้างดีหรือไม่ต้องมาลองดูกันครับก็ทำเป็นซ้ำนะครับให้50วัน60วัน70 80ซึ่งอายุอยู่ประมาณเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณไม่เกิน80วันหลังจากปลูกนะครับไม่เกิน 80% นะครับดูค่าการระเหยของสะสมนะครับก็ให้น้ำครับถัดไปครับผมก็พบว่าช่วงเวลาให้น้ำต้องมากถึงมีถึง80วันจะให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งสูงทั้งปลายฤดูฝนทั้งฤดูแล้งอันนี้คือการปลูกในช่วงฤดูแล้งนะครับส่วนปริมาณแลคโตรวมนะครับช่วงการให้น้ำก็ให้แลคโตรวมที่สูงนะครับถึง 11.38 นะครับแล้วนั้นก็ต่ำลงไปนะครับก็หนึ่งในปัจจัยคือเรื่องน้ำนะครับไปช่วยในเกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสารแต่ปี51กับ52เนี่ยค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติครับส
รุปได้ว่าปลูกฟ้าทลายโจรช่วงฤดูแล้งหรือปลายฤดูฝนนะครับให้น้ำไม่เกิน 80% นานถึง80วันนะครับจะให้ผลผลิตและก็รวมสูงสุดครับระยะการเจริญเติบโตและส่วนต่างๆของฟ้าที่ให้สารแอนโดคาฟาไลสูงตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากเมื่อก่อนมีการแบ่งฟ้าขายแบ่งเกรดฟ้าเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C นะครับเกรด A คือส่วนยอดแล้วก็ส่วนใบแล้วก็กิ่งนะครับดูที่ว่าส่วนไหนมันจะดีกว่ากันครับเราทำแบบสปิทพอตนะครับมีระยะการเจริญเติบโตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เราเทียบเป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็มีเก็บเมื่อออกดอก 25% ของทั้งแปลง50และ75อันนี้ก็เหมือนจะเริ่มออกดอกนะครับอันนี้เราตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตีเราปลูกมากกว่านั่นนะครับเก็บเกี่ยวแบบแยกส่วนนะครับส่วนยอด 25% ลงมาแล้วก็ใบแล้วก็กิ่งนะครับดูมันต่างกันอย่างไรที่แต่ละอายุครับอันนี้ส่วนยอดส่วนกิ่งใบนะครับรากแล้วก็ตอมันที่เราตัดนะครับอยู่ประมาณ4ข้อนะครับตรงนี้ส่วนที่เขาจะตัดกันบ่อยคือตรงนี้นะครับตอนนี้เราไปแยกส่วนซะส่วนนี้เราไม่เอาใบออกนะครับมันไปอบทั้งหมดเลยอันนี้เมื่อก่อนเขาซื้อขายกันเขาเรียกฟ้าเกรด A นะครับมีราคาสูงนิดนึงอันนี้แล้วก็ลงมาใบแล้วก็กิ่งนะครับใบกับกิ่งนะครับอันนี้รากเราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับเราเป็นตอมันนะครับรากนี่วิเคราะห์แล้วสารน้อยมาก0ถึง 0.4 ก็สารตัวนี้ก็คงอยู่แถวๆข้างบนนะครับเราจะพบว่านะครับส่วนยอดนะครับผลผลิตแห้งส่วนยอดก็จะมากกว่าอยู่แล้วนะครับ300กว่าอันนี้ก็ใบก็100กว่ากิ่งก็169กิ่งจะมีน้ำหนักมากกว่าใบยอดมากที่สุดดูระยะการเจริญเติบโตนะครับระยะการเจริญเติบโตแต่ละระยะที่เราเก็บเกี่ยวนะครับปรากฏว่าผลผลิตนะผลผลิตรวมแล้วทุกส่วนไม่แตกต่างกันทางสถิติครับอันนี้คือปริมาณแอนโดคาฟาไลนี่สำคัญนะครับท่านจะพบว่าแอนโดคาฟาไลครับดูรวมๆกันหมดแล้วเนี่ยไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าที่ออกดอกจะบ่งชี้ถึงระยะเก็บเกี่ยวก็เลยแนะนำส่วนใหญ่ว่าอย่าให้ไม่เกิน 50% ดีที่สุดนะครับกลัวเผลอไปไม่มีเวลาเก็บเลย 75% ไปมันจะติดเมล็ดนะครับมันก็ยังเลทได้ถึง 75% แต่ท่านจะพบว่าส่วนยอดโดยเฉลี่ยแล้วทุกอายุเก็บเกี่ยวนะครับจะได้สารแอนโดคาฟาไลถึง 3.86 รองลงมาคือใบนะครับรองลงมาคือกิ่งนะครับส่วนรากไม่พบสารนะครับ 3.86 3.36 แล้วก็ 0.66 กิ่งจะมีสารแอนโดคาฟาไลน้อยฉะนั้นการเก็บเกี่ยวคัดแยกส่วนต่างๆไปอบนี่ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับถ้าฟ้าราคาดีก็น่าจะแยกส่วนมันก็คือตัด2ครั้งครับรูผลผลิตแห้งนะครับแล้วก็ทำพอปี48เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับส่วนเก็บเกี่ยวอายุการเติบโตมีความสัมพันธ์กันในปี48นะครับก็ส่วนยอดนะครับผลผลิตก็ส่วนยอดก็จะมากกว่าอยู่แล้วนะครับแอนโดคาฟาไลจะเห็นได้ว่าแอนโดคาฟาไลในปี48เนี่ยแต่ละส่วนนะพอออกดอกมากแอนโดคาฟาไลเนี่ยจะต่ำนะครับต่ำส่วนยอดต่ำนะครับก็จะมีที่ออกดอก 25% กับ 50% นะครับที่ออกดอกที่ 25% กับ 50% นะครับแอนโดคาฟาไลค่อนข้างจะคงตัวดีกว่านะครับคงตัวดีนะครับก็แนะนำอยู่ช่วงนี้เหมาะที่สุดนะครับสอดคล้องกับข้อมูลของอินเดียนะครับที่บอกว่าควรเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณนี้นะครับของทั้งแปลงนะครับครับตอนนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยการเก็บแยกส่วนท่านก็ต้องตัดส่วนยอดอยู่ประมาณ25 เซนข้างบนก่อนท่านเขาตัดส่วนที่เหลือห่างจากโคนประมาณ4ข้อนะครับในทางปฏิบัติก็ประมาณ1ฝ่ามือที่เราวางฝ่ามือลงไปนะครับก็ตัดแล้วก็ปล่อยตอไว้นะครับเดี๋ยวจะพูดว่าตอไปทำอะไรกับมันต่อครับก่อนทำให้แห้งมันจะมียอดมีใบกับกิ่งปนกันอยู่นะครับยอดเราไม่ได้เด็ดใบนะครับเราก็สับการอบเลยครับหลังจากทำให้แห้งแล้วเนี่ยยอดก็จะเป็นแห้งเป็นอย่างนี้ส่วนใบกับกิ่งใส่ถุงมือใช้มือเกี่ยก็สามารถแยกออกจากกันได้นะครับเพราะมันแห้งมันสามารถแยกออกจากกันได้ไม่ต้องแยกก่อนนะครับหลังจากเข้าตู้อบนะครับใบกับกิ่งซึ่งมีประมาณ 57% อันนี้โดยเฉลี่ยก็ 16% กิ่งก็มีถึง 27% อันนี้ในทางปฏิบัตินะครับเขาเรียกฟ้าแยกส่วนครับ
สรุปได้ว่าเก็บเกี่ยวว่าจนแบบแยกส่วนระยะออกดอก 25-50% ของทั้งแปลงส่วนยอด 25% แฮนด์โอเวอร์ไลน์สูงที่สุดนะครับขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมของแปลงทดลองฟ้าทลายโจรถ้าท่านนักวิจัยหรือผู้ต้องการจะไปเก็บตัวอย่างนะครับเขาก็มีงานทดลองว่ามันจะมีขนาดแปลงเท่าไหร่ที่จะเป็นตัวแทนในการคำนวณเป็นกิโลกรัมต่อไร่นะครับบางไม่ใช่เก็บ10ต้น5ต้นแล้วไปคำนวณว่าเป็นกิโลกรัมต่อไร่เพื่อให้ข้อมูลได้น่าเชื่อถือถ้าปลูกมากเกินแล้วไปคำนวณก็อาจจะใช้งบประมาณสิ้นเปลืองเวลานะครับก็เลยมีงานวิจัยทางสถิติออกมานะครับพบว่านะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับจะเป็นจัตุรัสหรือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ไม่จำกัดรูปร่างนะครับคือรูปร่างจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากจะไม่ปลูกเป็นวงกลมนะครับคือแบบความหมายเขานะครับเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้เนื้อที่เก็บเกี่ยวที่เหมาะสมอย่างน้อย 5.76 ตารางเมตรนะครับปัดไปก็ประมาณ6ตารางเมตรอย่างน้อยนะครับ6ตารางเมตรนะครับเราไม่รวมแถวคุมหัวท้ายอะไรเราตัดออกเหลือที่เก็บเกี่ยวที่แท้จริงให้ได้6ตารางเมตรนะครับอยู่ที่ระยะปลูก30 60 30 40ก็ให้ได้พื้นที่เก็บเกี่ยว6ตารางเมตรในแต่ละแปลงอันนี้จะเป็นตัวแทนในการไปคำนวณผลผลิตนะครับต่อซ้ำต่อกิโลกรัมต่อไร่ทำหลายๆซ้ำนะครับในการสุ่มตัวอย่างหรือเช็คการเจริญเติบโตแล้วแต่ทางผู้ดำเนินการไม่ควรจะเก็บเกี่ยวน้อยกว่านี้เพื่อไปเป็นตัวแทนในการคำนวณผลผลิตครับข้อมูลนี้สามารถดูในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรได้และยังมีพืชอื่นอีกนะครับซึ่งเขาออกมาแล้วว่าเขาเรียกพอร์ตไซส์กับพืชหลายชนิดนะครับว่าที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่เราได้นำเทคโนโลยีบางส่วนไปใช้ในแปลงที่จังหวัดปราจีนบุรีวิธีของกรมนะครับระยะปลูกกับระยะออกเก็บเกี่ยวระยะออกดอกนี้กับเกษตรกรที่เมื่อก่อนนะครับเขาก็ปลูกค่อนข้างถี่แล้วก็ทยอยเก็บเลือกที่มันมีต้นดอกบาน 50-75% ที่จะตัดคือทยอยตัดอยู่เรื่อยๆเอาแค่2วิธีนี้กับการเก็บ 50% ของทั้งแปลงแล้วมีระยะปลูกที่แน่นอนนะครับดูที่มันจะต่างกันอย่างไรแต่ผลว่าเรามาลองแยกส่วนดูนะครับแยกส่วนดูนะครับครับแยกส่วนดูท่านจะพบว่าแยกส่วนเลยครับแยกส่วนถ้ามารวมกันค่าเฉลี่ย5แปลงครับของวิธีของกรมวิชาการเกษตรได้ 1,469 กิโลกรัมต่อไร่ของเกษตรกรได้ 1,079 กิโลกรัมต่อไร่ตรงนี้แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี T-test สดนะครับเกษตรกรจะเก็บรวมไม่ได้แยกส่วนนะครับต่างกันนะครับผลผลิตสดต่างกันแล้วนะครับแล้วลองมารวมกันดูนะครับมีระยะปลูกที่ชัดเจนแล้วก็เก็บที่ 50% ของทั้งแปลงนะครับเก็บทีเดียวอันนี้เกษตรกรจะทยอยเก็บนะครับผลผลิตรวมเนี่ยถ้ารวมกันก็อันนี้ได้1,400นี้ได้1,100ต่างกันทางสถิติโดยวิธี T-test มาดูว่าพอฤดูฝนนะครับก็ทำอีกนะครับผลผลิตแห้งไม่ต่างกันนะครับแต่ก็ยังเหนือกว่า270กว่า215กิโลกรัมต่อไร่นะครับมาดูตัวสำคัญคือแอนโดคอฟไลถ้าเรามาสกัดแปลเป็นกิโลกรัมต่อไร่นะครับจะเห็นได้ว่าส่วนยอดนะครับยอดกับใบส่วนยอดนะครับยอดจะ 1.1 ใบ 0.7 แตกต่างกันทางสถิตินะครับยอดกับกิ่งก็ต่างกันทางสถิตินะครับส่วนกิ่งอันนี้ก็ต่างกันทางสถิตินะครับใบกับกิ่งก็ต่างกันทางสถิตินะครับอันนี้เป็นตัวบอกแต่ละคู่ว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติหรือไม่แต่ถ้ามาดูรวมๆแบบวิธีเกษตรกรซึ่งได้ 1.93 เขาไม่ได้แยกส่วนนะครับรวมเลยนะครับกับอันนี้แยกส่วนแล้วลองมารวมกันดูนะครับกาลาแอนโดมาทำเป็นต่อไร่แล้วว่าครับเอามาสกัดยกแปลงมาเลยมาลองดูกันเราได้ถึง2กิโลกรัมจุด 2.17 เนื้อแอนโดกาลากิโลกรัมต่อไร่อันนี้ได้ 1.93 กิโลกรัมต่อไร่นะครับเบต้าคาร์โรทีนฟ้าทะลายโจรที่เขาไปให้ในพวกไก่นะครับที่ตอนนั้นป้องกันพวกไข้หวัดนกเขาก็ยังคำนึงถึงวิตามินเอซึ่งจะเพิ่มสีของไข่นะครับก็เลยได้มีการวิเคราะห์ว่าไอ้เบต้าคาร์โรทีนเนี่ยมันมีผลต่อเบต้าคาร์โรทีนไหมนะครับซึ่งเป็นวิตามินเอนะครับเพิ่มสีของไข่แดงของไก่นะครับทางผู้ประกอบการได้บอกลองวิเคราะห์ดูนะครับผมก็เลยไปวิเคราะห์ดูถ้าเป็นกิโลกรัมต่อไร่
มันต่างกันเป็นเท่านะครับปลูกโดยวิธีของ DOA 1 กิโลกรัมต่อไร่ของเบต้าแคโรทีนได้ 33.64 กิโลกรัมส่วนวิธีเศรษฐกรได้15จะเห็นได้ว่าการปลูกที่มีแสงจัดระเบียบนะครับได้เบต้านอกจากจะได้แอนโดคาโปไลที่ดีแล้วยังจะได้เบต้าแคโรทีนที่ดีด้วยนะครับเราทำซ้ำติดตามงานที่ใช้ประโยชน์ตั้งแต่50ถึง53ของเกษตรกรเดิมๆเหมือนเดิมติดตามดูว่าเป็นอย่างไรบ้างการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีการจัดระยะห่างตามคำแนะนำครับเป็นระเบียบนะครับเมื่อก่อนปลูกไม่ค่อยเป็นระเบียบในเกษตรกรที่เขาส่งเขาปลูกไม่มากรวมๆกันได้ถึง3ไร่50ถึง53มันเขามีร่มเงามันก็เป็นอุปสรรคเนื่องจากพื้นที่เขามีจำกัดนะครับแล้วก็ต้องแนะนำได้ว่าจัดระเบียบเพื่อให้แสงมันส่องบ้างอย่าไม่ได้ปลูกสเปะสปะอะไรอย่างนั้นนะครับรู้ที่ว่าเป็นระเบียบแล้วเป็นอย่างไรปรากฏว่าติดตามงานตั้งแต่53ย้อนไปถึง50ใน11ไร่นะครับ3ไร่รวมกัน11ไร่เนี่ย53 52 51 50การผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นนะครับผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นนะครับการใช้วิธีแบบนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ524กิโลกรัมครับเพิ่มขึ้น 3.6 เท่าแอนโดก็อยู่แลคโตน 9-13 ครับงานทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งถูกนำไปทดสอบที่ไชน่าเมื่อล่าสุดนี้ของเกษตรกรนะครับใช้ระยะ 30-50 นะระยะเขาใช้เทคโนโลยีเรื่องของสายพันธุ์นะครับเรื่องของพันธุ์นะครับแล้วก็ย้ายก้า6ใบเก็บ 50% ของทั้งแปลงนะครับติดตามดูนะครับผลผลิตอันนี้ไปทดลองขยายผลนะครับมีน้ำหนักสดได้3ตันกว่าเกษตรกร8รายนะครับน้ำแห้ง925อยู่ประมาณ 3.6 ต่อ1เขาราคากิโลกรัมละ40บาทผ่านการวิเคราะห์โลหะหนักบดแปลงทั้งหลายนะครับเขามีรายได้ถึง 134,933 บาทต่อไร่มีกำไรอยู่ประมาณแสนเศษเมื่อที่ผ่านมานะครับมีค่า BCR ก็คือต้นทุนรายได้ต่อต้นทุนถ้า1ก็เท่าทุนถ้าเกิน1ก็มีกำไรนะครับเขาค่า BCR สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุนเขาสูงนะครับได้สัดส่วนที่สูงครับเกษตรกรก็มีความสุขกับการปลูกนะครับได้ผลผลิตดีผู้ประกอบการก็แปลงพวกนี้จะไม่ใช้สารเคมีนะครับเขามีการเตรียมดินที่ดีและต้องผ่านการรับรองเนี่ยมาดูแอนโดคาฟาไลนะครับแอนโดคาฟาไลต่ำสุด 2.8 สูงสุด 5.6 นะครับแล้วก็ผ่านการตรวจรับรองหมดเลยดาวนี้ไม่ผ่านเพราะที่ติดเอกสารสิทธิ์การจะมีใบรับรองพื้นที่ต้องมีเจ้าของมีชัดเจนไม่เป็นที่ที่บุกรุกนะครับจะไม่ได้ใบรับรอง GAP นะครับเนี่ยครับ 2.8 ถึง 5 ถึง 5.6 ที่จังหวัดชัยนาทเมื่อฤดูฝนที่ผ่านมานะครับของปลายปีที่แล้วครับครับผมใกล้จะเสร็จแล้วเมื่อกี้มันเหลือตออยู่นะครับทุกท่านตอท่านอย่าไปไหนท่านต้องไว้ต่อมาแล้วท่านเก็บปลูกเวลาที่เหมาะสมนะครับเราก็ลองศึกษากิ่งชำของต้นพันธุ์ที่อายุหลังปลูกนะครับ1เดือนเดือนครึ่งอายุของกิ่งจากต้นมันต้นแม่พันธุ์นะครับต้นแม่พันธุ์อายุ1เดือนเดือนครึ่ง2เดือนดูที่ว่าเอากิ่งชำไอ้พวกอายุเท่านี้เอามาชำแล้วอ่ะแล้วไปปลูกมันต่างกันมั้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยพอได้อายุที่เหมาะสมตรงข้อที่1นำไอ้อายุที่เหมาะสมของต้นแม่พันธุ์มาลองเทียบกับต้นตอเดิมเขาต้นตอเดิมเขานะครับปรากฏว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับท่านจะพบว่าไอ้กิ่งชำจากต้นพันธุ์อายุ1เดือนจากอายุเดือนครึ่งดีที่สุดให้ผลผลิตเมล็ดถึง150กิโลกรัมต่อไร่ครับอายุเก็บฝักแก่ที่ 50% ของทั้งแปลงอยู่ที่73วันหลังจากปลูกจำนวนครั้ง14ครั้งเก็บได้มากครั้งมันขึ้นอยู่จำนวนครั้งด้วยแล้วขึ้นอยู่การติดฝักสภาพอากาศตรงนี้ต้องเหมาะสมถ้ามีฝนอย่างปัจจุบันเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเสี่ยงที่จะเมล็ดฝ่อไม่ติดเมล็ดนะครับอันนี้คืออายุของต้นพันธุ์อยู่ประมาณเดือนครึ่งท่านต้องทำแปลงขยายพันธุ์แล้วตัดมาชำเอาต้นที่รอดไปปลูกนะครับอันนี้คือ1เดือนครึ่งเสร็จแล้วเรามาดูไอ้ตอมันกับไอ้กิ่งชำมันจะเป็นยังไงอันนี้กิ่งชำกับต้นตอที่เดือนครึ่งเหมือนกันต้นตอมันให้ผลผลิตที่สูงกว่าได้136กิโลกรัมต่อไร่นะครับอายุเก็บก็เร็วขึ้นเพราะตอมันก็มีอายุไปรอแล้วหลังจากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับบำรุงดูแลมันอย่างดีเทียบกับเก่งชำนะครับต้องขุดมันมาปลูกนะครับเอามาจัดระเบียบให้มันเหมือนกันเก็บได้ถึง20ครั้ง
ความงอกมันก็สูงกว่าหน่อยนึงความงอกมันยังต่ำเพราะว่ามันเจ็บมาแล้วเช็คความงอกเลยก็เนื่องจากมะเร็งมีการพักตัวซึ่งใช้เวลาอยู่ประมาณ1เดือนแล้วก็สามารถทำลายการพักตัวมันได้ครับครับผมก็ขอนำเสนอการบรรยายเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านก็สรุปได้ว่าต้นกิ่งต้นพันธุ์อายุประมาณต้นแม่พันธุ์เดือนครึ่งนะครับเดือนอันนี้สำหรับไปทำพันธุ์นะไม่ได้ไปขายสดท่านจะตัดอันนี้ไปชำก่อนแล้วเอาต้นที่รอดนะครับไม่ใช่ตัดไปปลูกเลยเสี่ยงที่จะมีต้นที่ไม่รอดแล้วท่านก็สามารถใช้ตอมเนี่ยผลิตเมล็ดได้ด้วยนะครับได้ทั้งสองอย่างนะครับในทางปฏิบัตินะครับก็จะดีที่สุดนะครับก็ผมก็จบการบรรยายวันนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณในทุกคำถามนะครับหรือคำแนะนำซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับซึ่งอาจจะมีคำถามนะครับซึ่งฟ้าทลายโจรกระแสกำลังมาแรงนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านว่าฟ้าทลายโจรนะครับเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขังนะครับน้ำขังไม่ได้แล้วลมแรงก็ไม่ได้หากที่ตอนใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยมันเสียความรู้สึกนะครับมันไม่ฟื้นเลยแต่ตอนไปอบแล้วแข็งมากนะครับครับขอบคุณผู้เข้าฟังทุกท่านนะครับขออนุญาตสอบถามดร.จรัญครับครับที่ส่วนของการตัดลำยอด25เซนนะครับแล้วก็ค่อยตัดส่วนลำต้นส่วนที่เหนือดินขึ้นมาครับเราเว้นระยะห่างกันในการตัดไหมครับหรือว่าตัดเลยยอดแล้วก็ตัดข้างล่างเลยครับใช่ครับตัดเลยครับเขาเรียกครับเขาเรียกตัดสองครั้งครับตัดสองครั้งทางนี้ต้องคุยกับผู้ประกอบการจะตัดสองครั้งเกษตรกรบางรายบอกว่ามันมีต้นทุนนะครับแต่ผมว่ามันเป็นเทคนิคในการอัปเดตสินค้าของเรานะครับถ้าเกิดเราก็ควรจะแยกส่วนถ้ามีการวิเคราะห์สารบังเอิญสภาพแวดล้อมหรืออะไรอาจจะไปมีผลต่อสารตัวนี้เราก็สามารถมามิกได้เราก็แยกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นในทางปฏิบัตินะครับซึ่งที่นครปฐมที่ผ่านมาเมื่อก่อนเขาก็ขายกันแยกส่วนนะครับผู้ประกอบการบางรายก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกไปทางยอดกับใบไม่ค่อยเลือกกิ่งที่โคนเพราะมันแข็งนะครับตอนไปบดไปอะไรแล้วมันยากในการแปรรูปอะครับมีปัจจัยอะไรที่ให้ศึกษาเยอะนะเกี่ยวกับสารตัวนี้กลไกมันซับซ้อนนะครับท่านทั้งหลายนะครับทางด้านเคมีคือขออนุญาตต่อครับท่านดร.ครับคือข้อมูลนี้ที่ดร.นำเสนอเยอะมากครับพลั้งพลูจนเราเรียบเรียงไม่ค่อยถูกนะครับมันโอ้ไม่น่าเชื่อว่าต้นฟ้าทลายโจรที่เรามองว่ามันธรรมดาพอฟังดร.แล้วแบบโอ้โหข้อมูลอย่างส่วนของการปัจจัยที่ส่วนของพืชที่มีผลต่อสารแอนโดรแกฟไลครับที่ระยะออกดอก25 50 75ครับดูด้วยดัชนีตัวเลขเหมือนไม่ต่างกันมากครับ4กว่า3กว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจะสรุปว่าเราเก็บเกี่ยวระยะที่ออกดอกระยะไหนดีครับคือผมในทางผู้ปลูกนะครับเขาซื้อขายกันปกติก็จะซื้อกันที่ผลผลิตนะครับก็อยากให้มันมีอายุมีน้ำหนักมากเต็มที่ไม่ควรเกิน 75%ถ้าหลังจากนั้นไปแล้วนะครับไอ้ 75% เนี่ยมันจะมีบางต้นติดฝักอ่อนๆการติดฝักผมเคยอ่านรายงานของประเทศอินเดียนะครับสารสำคัญจะลดตรงส่วนฝักจะไม่ค่อยมีสารนะครับมันจะไปแชร์ไอ้สารสำคัญก็เลยให้แนะนำกันอยู่ที่สัก50หยุดอยู่กันที่50กลางๆนะครับแต่ถ้าท่านปลูก10 ต้น20ต้นเริ่มมีดอกแรกครับท่านก็สามารถเก็บได้เลยนะครับถ้าต้นเดียวที่บ้านก็เริ่มมีดอกท่านก็เก็บไปเลยผมแนะนำที่เหมาะสมก็สัก25ถึง50อยู่ตรงนี้ทางปฏิบัติในแปลงแล้วครับ25กับ50มันต่างกันประมาณวันเดียวไม่เกิน2วันครับท่านครับเริ่มที่25ก็ได้เผื่อแรงงานไม่สะดวกหรือจิตไม่อยู่ประสักนะครับแล้วท่านต้องเก็บผลผลิตตอนเช้านะครับนะครับตัดตอนเช้านะครับแล้วก็รีบเอาเข้าไปในที่ร่มนะครับตามกระบวนการของสมุนไพรระวังการปนเปื้อนไม่วางกับพื้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปคำถามนะครับดร.จรัญครับพอดีมีคำถามในช่องแชทถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายพันธุ์นะครับว่าชนิดใดที่มีสายพันธุ์ของแอนโดกราฟไลสูงบ้างครับในขณะนี้ครับตอนนี้นะครับตอนนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะครับรุ่นน้องเนี่ยได้เอาสายพันธุ์
4-4กับพิษณุโลก5-4มาเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าที่ปัจจุบันก็คือของปราจีนบุรีกับของนครปฐมกำลังเก็บผลผลิตนะครับผมไม่ยังไม่สามารถยืนยันแต่ดูลักษณะหน้าตามันต่างกลุ่มปลาเจนก็อาจจะมีความแปรปรวนบ้างแต่ของเราเป็นสายพันธุ์แท้ซึ่งมีการคัดนะครับสารแอนโดคาฟลายส่วนใหญ่มันจะเกิน1กันทั้งนั้นใครจะมากกว่ากันก็นะครับอาจารย์อยู่ที่การดูแลรักษากับการจัดการในแปลงการจัดการในแปลงอย่างท่านดูแปลงสุดท้ายเมื่อกี้ครับคือการจัดการก็คือเรื่องของธาตุอาหารพันธุ์เดียวกันแต่ไปปลูกในต่างที่พิจิตร 4-4 ไปปลูกที่เชียงใหม่กับปลูกที่จังหวัดพิจิตรนะครับพันธุ์เดียวกันแต่การสภาพดินอันนี้มีรายงานของต่างประเทศว่าคอนดิชันของดินมีผลต่อการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสร้างสารครับอาจจะสูงหรือต่ำกว่ากันก็ได้นะครับผมก็เลยแนะนำท่านว่าขอให้เลือกสายพันธุ์ที่มันตรงตามพันธุ์เพราะฟ้าที่เก็บทั่วๆไปบางทีเป็นพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์จากป่าครับมันไม่ค่อยคงเส้นคงวาต้นสูงต้นต่ำจะมีผลต่อการเก็บเกี่ยวแล้วก็สารสำคัญนะครับในเบื้องต้นนะครับอาจารย์ครับถ้าท่านอาจารย์ถามผมดีคนละแบบดีคนละที่ปราจีนบุรีกับนครปฐมเขาก็ดีของเขาแต่ตอนนี้มาเจอณสถานที่เป็นกลางเราจะดูว่าใครดีกว่ากันนอกจากสารแอนโดคาฟลายแล้วเราจะต้องดูผลผลิตด้วยนะครับและอีกอย่างเลยว่าอายุออกดอกใครจะออกดอกเร็วกว่ากันแล้วก็ได้น้ำหนักดีนะครับท่านอาจารย์ผมเรียนท่านอาจารย์เบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับทีนี้เรื่องภูมิประเทศเนี่ยนอกจากเรื่องดินแล้วครับดร.สลันเรื่องอย่างเช่นภาคเหนือภาคกลางเนี่ยมีผลนะครับกับระยะเวลาในการออกดอกของพืช นะครับมีผลไหมถ้าอากาศเย็นเร็วนะครับพืชตัวนี้อากาศเย็นเร็วแล้วก็มีฝนเนี่ยก็ยังไม่ออกดอกหรอกถ้าอากาศเย็นมันก็จะออกดอกเร็วเพื่อการอยู่รอดในถ้าปลูกในภาคเหนือเราควรจะปลูกเร็วนิดนึงปลูกเร็วนิดนึงนะครับต้องดูสภาพอุณหภูมิของมันฤดูฝนของทางเหนือเนี่ยมันนานแต่ถ้าท่านปลูกสดอากาศมันไม่เย็นเกินไปครับฟ้าทลายโจรก็ไม่ชอบอากาศเย็นช่วงเจริญเติบโตนะครับอาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับท่านต้องดูอุณหภูมิแต่ว่าอย่างที่เชียงใหม่ตอนนี้อุณหภูมิของท่านยังไม่เอาเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วนะผมเข้าใจฟ้าก็กำลังเจริญเติบโตดีแต่ผลผลิตเมล็ดเจอฝนยังไงก็ไม่ติดเมล็ดต้องรอให้หมดฝนก่อนแล้วอากาศเย็นเริ่มมาครับถึงจะเก็บเมล็ดได้นะครับช่วงนี้ถ้าเก็บเมล็ดก็ฝ่อเพราะนั้นแต่ละที่ครับควรจะมีการดูข้อมูลอุตุเรื่องอุณหภูมิกับอุณหภูมิอย่าให้มันเย็นเกินที่จะปลูกสดการเย็นเกินก็คือฤดูแล้งฤดูหนาวผลผลิตจะต่ำลงเกือบเท่าเมื่อเทียบกับฤดูฝนนะครับอาจารย์ครับทีนี้อาจจะขอเป็นคำถามถัดไปนะครับมีคำถามเกี่ยวข้องกับแอนโดคาฟลายครับเราทำอย่างไรที่จะปลูกแล้วให้มีความคงที่หรือมีค่ามากที่สุดจริงๆผมคิดว่าอันนี้ดร.จรัญได้ตอบไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราต้องคัดเลือกสายพันธุ์ก่อนใช่ไหมครับครับคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็ดูในข้อมูลของต่างประเทศนะครับบอกว่าตัวสภาพเดนมีผลสภาพเดนที่สำคัญก็คืออินทรีย์วัตถุควรจะอย่างน้อย 3-3.5 เพราะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเราจะใช้อินทรีย์วัตถุดูที่เนื้อดินด้วยนะครับเนื้อดินเหลวการนำธาตุอาหารไปใช้ก็ยากก็ลองมีการใส่ปุ๋ยคอกก็นำธาตุอาหารในปุ๋ยคอกไปใช้ไม่ได้ซึ่งปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เราปกติมีธาตุอาหารต่ำท่านต้องดูผลวิเคราะห์ดินอันนี้พูดถึงอินทรีย์วัตถุนะครับควรจะมีอย่างน้อย 3-3.5ถามว่าถ้ามันต่ำกว่านั้นมันได้ไหมมันก็ต้องไปดูตัว P กับ K อีก P เกิน15ไหม K คือโพแทสเซียมเกิน100ไหมนะครับถ้าเดนท่านเป็นเดนร่วนเหลวการนำธาตุอาหารไปใช้ยากนะครับต้องมีการพวนธาตุอาหารมันพอแต่การพืชจะนำไปใช้ยากเนื่องจากเนื้อเดนมันแน่นควรจะมีการหมั่นพวนอย่างที่พิจิตรนะครับเดนร่วนเหลวหมั่นพวนครับอาจารย์ทางปัตตภีแนะนำอย่างนั้นไม่ต้องไปเติม P กับ K แล้วอินทรีย์วัตถุอย่างเดียวนะครับครับแล้วก็อย่าให้ขาดน้ำช่วงเวลาให้น้ำก็ให้น้ำกับมันปกตินะครับผมแนะนำอาจารย์เบื้องต้นว่าเช็คดินก่อนเช็คดินก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรครับ
คำถามถัดไปนะครับเป็นเกี่ยวข้องกับการปลูกนะครับในรอบถัดไปคำถามคือกิ่งชำของต้นพันธุ์นะครับหลังจากที่เราตัดไปรอบแรกแล้วเนี่ยครับเราสามารถนำมาปลูกต่อหรือว่าสามารถขุดไปชำใหม่ดีครับเดี๋ยวนะไม่เข้าใจกิ่งชำของต้นพันธุ์หลังจากปลูกแล้วเขาบอกว่าหลังจากตัดไปแล้วในรอบแรกครับตัดอะไรตัดสดใช่ไหมครับตัดสดคิดว่าเป็นการตัดไปแล้วใช่ครับตัดสดแล้วก็เอาตอไว้กิ่งครับเอาตอไว้กิ่งแล้วก็เอากิ่งนั้นไปชำเพื่อจะปลูกต่อถ้าอย่างนั้นไหมครับน่าจะใช่แล้วผมคิดว่าใช่ก่อนครับผมปกติเขาจะเอาตอไว้ผลิตเมล็ดตอหลังจากเก็บสดไปแล้วนะครับเขาจะไม่ค่อยเอาปล่อยเอากิ่งนั้นไปชำเพราะว่าอายุของต้นแม่พันธุ์มันเป็นตอมันถูกตัดสดไปแล้วแล้วท่านก็ไปปล่อยให้มันแตกจะไปชำอีกอะรุ่นอะไรนะรุ่นหลานความแก่มันแก่มันมีอายุต้นแม่มันแก่นะครับผมคิดว่านะความเห็นส่วนตัวแม้กระทั่งไปตัดสดหรือผลิตเมล็ดอะผลผลิตลดลงปกติก็ไม่ปฏิบัติกันอาจจะไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มปล่อยตอให้แตกใหม่แล้วเอาที่แตกใหม่ไปชำนะครับไม่ค่อยคุ้มแล้วครับปล่อยให้ตอมันติดเมล็ดดูแลตอที่ติดให้ติดเมล็ดแล้วเอาเมล็ดนั้นไปปลูกปกติจะดีกว่าครับตอบได้ตรงคำถามบ้างไหมครับไม่แน่ใจว่าเป็นคุณสุริรัตน์ถามนะครับอย่างไรพิมพ์ถามได้อีกนะครับครับถามได้เลยนะครับครับถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำแห้งครับดร.จรัญครับโดยทั่วไปดร.จรัญได้ทำวิจัยไหมครับว่าเรานำไปตากแดดหรือไปอบแล้วเนี่ยได้สารองค์ประกอบสำคัญเนี่ยเป็นไปตามที่ต้องการไหมหรือว่าเราปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ได้อบหรือตากแดดอย่างเดียวเนี่ยโอเคครับอาจารย์ผมพอดีมีผู้ประกอบการเป็นรองประธานของCP เขาเป็นอันนี้เล่าให้ฟังเป็นชาวไต้หวันซึ่งเป็นเขาเรียก White President นะครับเขามีการเลี้ยงปูอะไรดูแลเรื่องอาหารสัตว์อยู่ที่ประเทศจีนนะครับเนื่องจากเขามีครอบครัวเป็นคนไทยผมปกติผมจะอบฟ้าทลายโจรที่อุณหภูมิ55องศาการนำจะเอาฟ้าเนี่ยไปผสมในอาหารเนี่ยเขาจะไปผสมในอาหารเลยนะครับไม่ได้เอาฟ้าไปใส่ทีหลังนะครับหรือยังไงก็ตามอ่ะเขาเลยให้ผมเพิ่มอุณหภูมิหน่อยจาก55เป็น60ปกติเราอบกันที่55หรือ50นะครับเพิ่มเป็น60เพิ่มไปทีละ5จนถึงเกือบ80นะครับท่านอาจารย์แล้วก็ไปดูสารมันไม่เปลี่ยนครับอาจารย์มันไม่เปลี่ยนมันยังเหมือนเดิมแต่ผมไม่ได้ทำหลายๆซ้ำนะครับผมส่งเธอไปที่จุฬาเพิ่มอุณหภูมิในตัวอย่างเดียวกันนะครับแทนที่เราจะอบ55 48ชั่วโมงเราก็อบที่60อบที่65อบที่70ซึ่งเขาใช้อุณหภูมิสูงในการไปมิกผสมอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์นะครับเขาต้องใส่เข้าไปในอาหารสัตว์เลยครับผมก็เลยบอกเขาไปว่ามันไม่ต่างกันทางสตินะครับมันยังเหมือนเดิมซึ่งก็มีรายงานว่าจุดหลอมละลายผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมจุดหลอมละลายของสารตัวนี้ในรายงานของต่างประเทศล่าสุดเขาบอกเมลติ้งพอยต์มาอยู่ที่230ถึง239องศาเซลเซียสนะครับอาจารย์สูงมากนะครับมันทนความร้อนได้สูงนะครับแต่สีอาจจะค้ำนะครับสีอาจจะค้ำไม่สวยนะครับส่วนสารตัวอื่นอย่างดีออกซีเนี่ยจุดหลอมละลายก็อยู่ประมาณ175นะครับผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความร้อนไหมจุดหลอมละลายของมันนะครับนีโอนี่ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีรสขมนะครับข้อมูลว่าอย่างนั้นซึ่งมันมีน้อยมาก 0.005% ของน้ำหนักแห้งของส่วนเหนือดินนะครับมันจะมีจุดหลอมละลายเขาเรียก melting point อยู่ที่167ถึง168องศาเซลเซียสนะครับจุดหลอมละลายมันเร็วกว่าวันฟ้านี่จุดหลอมละลายช้าใช้อุณหภูมิสูงถึงจะละลายครับไม่ทราบจะเกี่ยวกับเรื่องความร้อนหรือไม่นะครับการเป็นข้อมูลให้ท่านทั้งหลายทราบนะครับถามว่าอุณหภูมิ70 80ในความเห็นผมไม่มีผลนะครับแต่ใบมันอาจจะค้ำไปอะไรไปอย่างนั้นนะครับสีไม่สวยแม้ทั้งการตากแดดนะครับตากแดดก็ควรจะผึ่งในที่มีผ้าบังหน่อยหรือมันจะค้ำครับความร้อนครับทำให้ใบหรือสีของใบมันจะซีดไปไม่น่ามาทานนะครับครับผมก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับ
ไม่ทราบว่าตอบได้ถูกคำถามท่านอาจารย์ไหมครับครบถ้วนเลยนะครับครับทีนี้ในไม่ว่าจะเป็นทางซูมนะครับมีคำถามอื่นไหมครับถ้าอยากจะสอบถามดร.จรัญนะครับครับแลกเปลี่ยนกันนะครับก็วันนี้จัดเต็มสิ่งที่น่าจะทำนะครับก็คือป้องกันการพักตัวของเมล็ดนะครับปัจจัยอะไรที่มันเราไม่ได้ไปแก้มันที่ปลายเหตุนะครับเรื่องเมล็ดพักตัวทำให้มันพักตัวน้อยที่สุดหรือว่าไอสโตนเซลล์ที่มันเคลือบแทบไม่มีเลยเหมือนในผักบุ้งจีนนะครับซึ่งเขาก็มีเทคโนโลยีในการมันคล้ายๆผักบุ้งนะที่ผมมองนะครับเมล็ดผักบุ้งนะครับให้มันพักไม่ได้ไปแก้ที่ปลายเหตุแต่แก้ก็ไม่ยากครับท่านนะครับใช้บ่มเอาแช่น้ำสัก6ชั่วโมงแล้วก็เอามาบ่มนะครับครับผมน่าจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับไม่ทราบว่าท่านอื่นมีคำถามอื่นไหมครับสามารถสอบถามได้นะครับค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะครับเชิญครับแสดงว่าอาจารย์เห็นว่าการปลูกโดยใช้เมล็ดดีกว่าการใช้กิ่งปักชำถูกต้องไหมคะความเห็นผมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากิ่งปักชำมันมีต้นทุนแล้วก็ผมมองที่ความแก่อ่อนของมันมีความละเอียดอ่อนถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมนะครับมันก็จะเกิดอาการต้องรีบปรับตัวเพื่อความอยู่รอดออกดอกติดเมล็ดเร็วขึ้นนะครับแทนที่มันจะโตทางลำต้นให้เราเก็บสดได้นะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำในเรื่องปลูกด้วยกิ่งตัดชำหรอกนะครับนั่นเองการเลือกกิ่งตัดชำท่านก็ต้องดูว่ากิ่งตัดชำที่ท่านมาจากต้นแม่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับความแก่อ่อนของต้นแม่พันธุ์ที่ท่านจะใช้ด้วยนะครับปกติก็ไม่ค่อยมีคนใช้กิ่งตัดชำกันหรอกนะครับเพราะว่าเมล็ดฟ้าทลายโจรก็ติดเมล็ดก็ในเวลาที่เหมาะสมก็มีปริมาณมากนะครับแล้วก็ใช้นิดเดียว1ไร่นะครับใช้ไม่เกิน15กรัมโดยวิธีย้ายก้าที่ความงอก 80% ขึ้นไปเมล็ดแค่15กรัมเบามากนะครับท่านสามารถเพาะเมล็ดได้อย่างสบายสบายเรื่องการพักตัวของเมล็ดท่านก็ไปแช่ในน้ำอย่างน้อย6ชั่วโมงนะครับแล้วขึ้นมาผึ่งลมให้มันแห้งแล้วท่านก็ไปเพาะในวัสดุเพาะบ่มมันนะครับใส่ถุงมันเหมือนเราบ่มไอ้กิ่งชำครับไม่กี่วัน3วันก็จะมีรากติ่มงอกออกมานะครับการแช่น้ำก็เพื่อสกรีนเอาน้ำหนักเมล็ดที่เบาที่มันจมน้ำที่มันลอยออกไปก่อนเบื้องต้นแล้วท่านดูเมล็ดออกถ้าเมล็ดเบามันจะรีบมากแล้วครับน้ำหนักน้อยมากไม่ควรเอามาใช้ครับมันก็ไม่ค่อยยุ่งยากกับการใช้เมล็ดนะครับช่วงนี้อาจจะเมล็ดมีราคาแพงท่านก็เลยต้องใช้กิ่งตัดชำอาจารย์ขอซ้ำอีกทีได้ไหมคะเมื่อกี้ตรงที่เมล็ดระยะพักตัวนะคะพอเราแช่น้ำ6ชั่วโมงแล้วก็ไปบ่มเนี่ยก็คือผึ่งลมให้แห้งแล้วใส่ถุงจนรากงอกหรอคะท่านต้องมีวัสดุเพาะของท่านอ๋อค่ะวัสดุเพาะเช่นเป็นกระดาษเพาะเมล็ดนะครับค่ะเป็นกระดาษเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็เอาเมล็ดวางเป็นกระดาษทิชชู่อย่างหนาที่มันไม่ยุ่ยอ่ะกระดาษเพาะอ้อมเด็กก็ได้เอากระดาษนี้ไปวางในกล่องทัพเปอร์แวร์กล่องพลาสติกกระดาษนะครับแล้วก็สเปรย์ด้วยป๊อกกี้ค่ะสเปรย์ด้วยป๊อกกี้แล้วเมล็ดที่ท่านเอาขึ้นมาผึ่งเพื่อไม่ให้มันติดมือผึ่งลมแล้วให้มันแห้งแล้วท่านก็เอาเมล็ดนั้นเป็นเรียงไปวางอยู่บนไอ้กระดาษเพาะซึ่งด้วยสเปรย์ด้วยน้ำสะอาดไว้แล้วนะครับอยู่ในกล่องพลาสติกใสเราเมล็ดไปวางเสร็จแล้วท่านก็เอากระดาษเพาะวางข้างบนอีกชั้นนึงแล้วก็สเปรย์ด้วยก็ป๊อกกี้เป็นน้ำสะอาดนะครับไม่ต้องใส่สารเคมีอะไรปิดฝานะครับถ้าท่านไม่มีฝาก็สวมในถุงพลาสติกถุงใสมัดให้แน่นมัดให้แน่นวางไว้ที่อุณหภูมิห้องมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นในเมล็ดมันมีการหายใจบ่มนะครับประมาณ3วันท่านจะเห็นรากเล็กๆมันออกมาแล้วครับมันจะแตกรากเล็กๆออกงอกออกมาครับจากไอ้ที่ท่านเพาะนะครับท่านก็สามารถหยิบอันนี้ไปวางไปปลูกในถุงชำได้เลยนะครับหยิบค่อยๆชิบครับและอีกอย่างนึงนะถ้าท่านเพาะในตะกร้าในเรือนเพาะชำท่านก็สามารถสวมมันไปได้ทั้งตะกร้าที่มีวัสดุเพาะเอาถุงพลาสติกใสสวมไปเลยให้มันพองๆหน่อยเป่าแล้วก็มัดให้แน่นนะครับบ่มไว้อย่างนั้นนะครับเร็วครับค่ะขอบคุณอย่างสูงค่ะครับขอบคุณครับ
ครับผมขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับพอดีมีจากมาในแชทนะครับขอสอบถามเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้แสงนะครับดร.จรัญครับมีคำถามว่าเราควรเพิ่มการให้แสงในระยะเวลากลางคืนด้วยไหมครับการให้แสงเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตหรือการให้สารสำคัญด้วยไหมครับอันนี้เป็นคำถามผมพอดกราฟแล้วมันไม่ชัดไอ้ตัวนี้ให้แสงแต่ว่ารู้ว่าให้แสงการให้แสงปกติมันเพิ่มผลผลิตอยู่แล้วนะครับการให้ผลผลิตอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้นำเสนอเมื่อกี้ผลผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณแสงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิกลางคืนเทนมันเป็นอย่างนั้นนะแต่มันไม่สามารถจะบอกได้ชัดเจนเนื่องจากเราไม่ได้ทำซ้ำเยอะๆนะครับทางนักสถิติออกบอกการเพิ่มแสงการเพิ่มแสงนะครับมีงานวิจัยที่ผ่านมาโดยเฉพาะไอสารโททอลเลคโตนคือความยาวนานแสงแดดความยาวนานแสงแดดก็คือมันจะเกิดความร้อนขึ้นมากในตอนกลางวันนะครับมันจะมีผลต่อสารเลคโตนรวมครับเขาก็เลยแนะนำว่าในตอนกลางวันที่อากาศร้อนจัดๆให้ท่านพ่นระบบพ่นหมอกไปที่แปลงบ้างเพื่อลดความร้อนแต่ไม่ได้ลดแสงครับลดความร้อนมาลงสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลของอินเดียที่บอกว่าฟ้าให้มันอยู่ในที่อะไรล่ะลำไรสัก 20% นะพางสักมีแสงสัก 20% พอไม่ต้องมากนะครับเพื่อลดความร้อนนะครับเมื่อกี้ถามบอกว่าจะเพิ่มแสงกลางวันหรือกลางคืนนะครับเมื่อกี้คำถามคือจะเพิ่มกลางวันหรือกลางคืนนะครับฮัลโหลอาจารย์ครับเพิ่มแสงตอนกลางคืนครับอ๋อผมคิดว่าในสภาพปัจจุบันไม่จำเป็นนะครับอาจารย์ถ้าท่านปลูกปกติต้องอยู่ที่ท่านปลูกในแบบไหนปลูกในกลางแจ้งในธรรมชาติความเห็นผมนะครับผมว่าแสงบ้านเราน่าจะเพียงพอแล้วนะครับมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรื่องแสงมันอยู่กับความยาวนานความเข้มของแสงมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่ชัดเจนไอ้เรื่องแสงก็มีทราบว่าทางหน่วยงานที่เขาทำในแฟคทอรี่กำลังศึกษาอยู่นะครับแต่ในเบื้องต้นน่ะผมอยากให้ปลูกปกติคุมสภาพธาตุอาหารในดินให้ดีนะครับครับโดยคำถามอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบเป็นหลังไมค์อีกครั้งนะครับเนื่องด้วยเวลาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าฟังนะครับขอบคุณทางคณะอาจารย์นะครับที่จัดให้มีการฝึกไอ้บรรยายเรื่องนี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรซึ่งเป็นที่มีประโยชน์นะครับผมก็จะรับไว้แล้วก็จะถ่ายทอดสู่น้องๆให้เป็นงานวิจัยต่อไปนะครับเพราะฟ้าทะลายโจรก็ปลูกไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับนะครับโดยเฉพาะไอสารแอนโดก็ฟลายซึ่งมันไม่ใช่สารหลักมันเป็นสารรองครับมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นลีโอเป็นแอนโดเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่เลคโตรวมยังไงมันก็เกิน6อยู่แล้วไม่ใช่ว่าเลคโตรวมได้6แล้วแอนโดจะได้1มีบางงานมีผลการทดลองว่าแอนโดไอตัวเลคโตรได้6เกิน6นะแต่แอนโดไม่ถึง1ก็มีนะแต่ดันไปเพิ่มที่ลีโอก็มีนะครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับทางศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับทางวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับก็คือดร.จรัญติดชัยวงศ์นะครับแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์วงเทพนะครับที่ได้กรุณานะครับให้ความรู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ของฟ้าทะลายโจร นะครับทีนี้มาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะครับถ้าท่านใดสะดวกเปิดกล้องขออนุญาตเปิดกล้องด้วยได้ไหมครับแล้วจะขอถ่ายภาพร่วมกันเนาะทางซูมก่อนนะครับ